นะแต่ตัวนี้ไม่ต้องแต่งหน้าหรอกมันเป็นพลังงานมันเป็นพลังงานแล้วเราก็มองไม่เห็นในกระจกด้วยนะคะแต่ตัวนี้คือตัวจริงๆของเราตัวจริงๆของเราซึ่งตัวจริงอันนี้เนี่ยมันเป็นคนละส่วนตัวจริงตัวนี้หน้าที่ของมันคือการรับรู้คือการรับรู้อะไรก็รับรู้สารพัดสารเพรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะคะอะไรต่ออะไรเนี่ยรับรู้ผัสสะเหตุการณ์ทุกอย่างที่อยู่ข้างนอกเปิดข่าวดูอะไรเนี่ยมันก็เนี่ยตัวนี้ทำหน้าที่รับรู้แล้วก็สิ่งที่เรารับรู้ที่อยู่ข้างนอกมันก็เข้ามาข้างในในหัวในใจของเราในลักษณะของเจอรี่หลากสีก็ใช่ไหมนะถ้ารับรู้เรื่องร้ายๆก็เข้ามาเป็นเจอรี่ดำรับรู้เรื่องสวยสดงดงามก็เป็นเจอรี่ชมพูถ้ารับรู้อะไรที่เป็นความรู้กลางๆนะคะเรื่องเนี้ยก็กลายเป็นเจอรี่สีขาวนะคะถ้ารับรู้เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาก็กลายเป็นเจอรี่สีใสเนี่ยพอเรารับรู้เนี่ยเข้ามาข้างนอกสิ่งที่เรารับรู้เนี่ยเขาเรียกว่าภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือภาษาพระเขาเรียกว่าอายตนะภายนอกซึ่งอายตนะภายนอกหรือผัสสะเนี่ยพวกนี้นะคะมันเป็นรูปธรรมต้องเรียกว่ารูปธรรมเสียงก็ยังต้องจัดเป็นรูปธรรมนะคะกลิ่นก็ต้องจัดเป็นรูปธรรมอันนี้รูปทั้งสิ้นที่อยู่ข้างนอกก็ใช่ไหมแล้วรูปพวกนี้เนี่ยมันไม่สามารถวิ่งเข้ามาในร่างกายของเราเนี่ยในลักษณะของรูปธรรมนะคะที่เป็นสสารที่เป็นแมตเตอร์อย่างนี้มันเข้ามาไม่ได้ฉะนั้นตัวกายที่เป็นเปลือกนะคะตัวกายที่เป็นเปลือกเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นเพียงสะพานทางผ่านเท่านั้นฉะนั้นตัวกายของเราเนี่ยจึงจะต้องมีทางผ่านที่จะให้ข้อมูลพวกนี้ข้อมูลของปัญหาชีวิตพวกนี้นะคะที่มากับภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยผ่านเข้ามาเพื่อที่จะให้ตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเราเนี่ยรับรู้ฉะนั้นภาพปัญหาที่มากับภาพก็ต้องผ่านเข้ามาทางสะพานตาเสียงผ่านสะพานหูกลิ่นผ่านสะพานจมูกลิ้นผ่านสะพานรสนะคะลิ้นโนรสผ่านสะพานลิ้นนะคะแล้วก็สัมผัสผ่านเข้ามาทางสะพานผิวหนังเนี่ยเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรพอผ่านเข้ามาเนี่ยก็จากหนู5ตัวก็จะลดเหลือหนู3ตัวเข้าใจไหมก็กลายมาเป็นอะไรความจำได้ก่อนสัญญาโอ้จำได้ว่าเนี่ยนะถูกเขาด่ามาจำได้ว่าหัวหน้าตำหนิเรานะจำได้ว่าเพื่อนบ้านเนี่ยมาชี้หน้าด่าเราจำได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะพอจำได้แล้วก็เจอรี่สัญญาจำได้แล้วก็สังขารนะคะสังขารก็คือมาปรุงแต่งต่อมาใส่เครื่องยำใหญ่อะไรต่ออะไรเนี่ยปรุงแต่งปั้นเสริมหลอกพอมันคิดตรงนี้สัญญาสังขารเนี่ยเป็นส่วนของความคิดในหัวใช่ไหมแล้วพอคิดตรงนี้เราก็มารู้สึกข้างในใจของเราเนี่ยคิดรู้สึกใช่ไหมนะคะฉะนั้นเจ้าเจอรี่3ตัวนี้เนี่ยอาจารย์ก็รวบสัญญาสังขารเวทนาหรือเวทนาสัญญาสังขารอาจารย์ก็รวมลงมาเนี่ยเรียกตัวเดียวว่าเจอรี่ซึ่งมันก็มีเจอรี่เนี่ยหลากสีจะเป็นเจอรี่สีอะไรเนี่ยทั้ง4 สีเนี่ยก็ได้ทั้งนั้นฉะนั้นพอเจอรี่เนี่ยเข้ามาแล้วซึ่งส่วนมากก็ทุกสีนี่แหละนะคะพอเจอรี่เนี่ยเข้ามาแล้วฉะนั้นเจอรี่ก็เปรียบเทียบเป็นไข่ขาวในขณะที่ตัวใจเป็นไข่แดงนะคะไข่ขาวกับไข่แดงตัวนี้เนี่ยมันก็คือว่าไข่ขาวหรือเจอรี่เนี่ยทั้งกองทัพตรงนี้เนี่ยมันก็จะมา take over เนี่ยตัวใจของเราส่งขวดน้ำให้อาจารย์หน่อยไหมนะคะขวดน้ำแล้วก็เห็นไหมคะไข่ขาวเนี่ยอันนี้สีแดงก็คือตัวใจของเราอันนี้ก็คือเจอรี่เนี่ยทั้งกองทัพพอเจอรี่เนี่ยเข้ามาแล้วมันก็จะมาทำร้ายตัวใจของเราตัวใจของเราเนี่ยก็คือสีแดงมาทำร้ายตัวใจในลักษณะที่เอาตัวใจของเราเนี่ยขึ้นเขียงเลยขึ้นเขียงแล้วก็สับตัวใจของเราซึ่งเป็นพลังงานแต่เป็นตัวจริงนะสับตัวใจของเราเนี่ยเป็นหมูบะช่อเลยเป็นหมูบะช่อเจ็บปวดมากเนี่ยคิดเจ็บโดยเฉพาะถ้าเป็นเจอรี่ตัวสีดำอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราตกใจทำให้เรากลัวอย่างตอนนี้เนี่ยกลัวมากเป็นไหมเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตการณ์ของโลกอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะฉะนั้นตรงนี้แหละคือปัญหาใหญ่มากเลยของมนุษย์ทั้งโลกไม่ใช่แค่ชาวพุทธ
ของทั้งโลกเพราะว่าความรู้เรื่องขันธ์5นี้เนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องสากลทีนี้ชาวพุทธเราเนี่ยโชคดีมหาศาลมากเลยที่มารู้เรื่องสติปัฏฐาน4เพราะสภาวะนี้เนี่ยที่เราเนี่ยถูกเจอรี่ทั้งกองทัพนะคะถล่มถูกเจอรี่ทั้งกองทัพเนี่ยถล่มนะคะเนี่ยเอาเรามาสับเป็นหมูกระช่ออย่างนี้เนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยค้นพบเรื่องนี้ในคืนที่ท่านตรัสรู้เนี่ยองค์พระของเรานะคะพอท่านรู้อย่างนี้คือท่านก็เลยรู้อริยสัจข้อทุกว่ามนุษย์ทุกคนเป็นอย่างนี้แล้วก็รู้อริยสัจข้อที่2ว่ามาจากเจอรี่ปัญหาทุกอย่างของมนุษย์มาจากเจอรี่ตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้คือตัวสมุทัยนะคะสาเหตุแห่งทุกข์แต่คุณอย่าไปเปิดพระไตรปิฎกนะเจอรี่อยู่ตรงไหนไหนพระเจ้าพูดเจอรี่ตรงไหนตรงนี้ดิฉันพยายามทำชีวิตของคุณให้มันง่ายขึ้นคุณจะได้เข้าใจแบบง่ายๆไม่ต้องไปวิเคราะห์สมุทัยคืออะไรคุณอาจจะต้องอ่าน8เล่มนะพระไตรปิฎกอะใช่มั้ยโอเคนะคะพอเจอรี่เนี่ยนะมันเข้ามาแล้วมันก็เทคโอเวอร์เนี่ย your life เนี่ยนะตัวจริงเนี่ยของคุณแล้วมันก็เขย่าคุณเนี่ยเป็นว่าเล่นนะคะสับคุณเป็นหมูกระช่ออะไรอย่างนี้เนี่ยตรงนี้คือสาเหตุแห่งทุกข์สมุทัยเห็นไหมคะพอสาเหตุแห่งทุกข์ตรงนี้คืนวันตรัสรู้ของพระเจ้าคืนนั้นท่านหลุดแล้วก็พ้นหลุดพ้นคำว่าหลุดพ้นนี่มันเป็นสภาวะจริงๆมันเป็นประสบการณ์จริงๆแต่ประสบการณ์นี้เนี่ยไม่ใช่เป็นประสบการณ์ของตัวกายแต่เป็นประสบการณ์ของตัวใจกับเจอรี่หรือจิตกับใจมันเป็นประสบการณ์นะคะจริงๆที่ถ้าเกิดกับใครแล้วเนี่ยเขาไม่มีวันลืมนะคะฉะนั้นในคืนนั้นเนี่ยพระเจ้าเนี่ยมีสภาวะหลุดแล้วก็พ้นจากเจ้าเจอรี่พระเจ้าเนี่ยจึงพบกับความอิสระของตัวใจอย่างที่ไม่เคยเกิดมาก่อนว้าวว้าวโว้วสุดยอดสุดยอดของประสบการณ์ใช่ไหมสุดยอดของประสบการณ์ของชีวิตที่เพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านก็ทุกข์นะท่านก็ทุกข์นะแล้วพอมาเจออย่างนี้โอ้ my god สุดยอดเจ๋งที่สุดเจ๋งที่สุดอิสรภาพของตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเราใช่ไหมคะพอท่านถึงเนี่ยถึงตรงนี้เนี่ยท่านถึงบางอ้อแล้วท่านเลยฟันธงว่าอันนี้แหละนี่แหละคือสิ่งคือเป้าหมายของมนุษย์ทุกคนมนุษย์ทุกคนล้วนต้องการเป้าหมายอันนี้ก็คือการหลุดแล้วก็พ้นหรือว่าเป็นอิสระจากเจอรี่นี่คือสิ่งที่มนุษย์ต้องการเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตเลยคุณจะรู้หรือไม่รู้ไม่ว่ากันนะคะถ้าคุณไม่รู้คุณก็ใช้เวลานานหน่อยที่จะไปหาคนที่เขารู้ว่าบอกคุณนะแต่ถ้าคุณโชคดีมีบารมีหน่อยคุณก็ได้เจอคนที่บอกคุณได้เร็วขึ้นนะคะคุณก็จะได้เสียเวลาในการค้นหาเนี่ยน้อยลงฉะนั้นอาจารย์บอกเลยนะคะว่าเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็คือการที่จะสามารถทำให้ตัวเองนะคะหลุดแล้วก็พ้นจากเจอรี่ทุกสีไม่ใช่แค่สีดำนะคะทุกสีค่ะทุกสีเลยเนี่ยทุกสีเลยรวมทั้งเจอรี่ใสนะคะของความเชื่อทางศาสนาด้วยเนี่ยนี่คือการหลุดพ้นเนี่ยจากเจอรี่เนี่ยทุกสีฉะนั้นตรงนี้คือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตซึ่งเป็นอริยสัจข้อที่3ข้อที่3นิโรธะนี่คือสภาวะอิสระที่แท้จริงนะคะพอพระเจ้าเนี่ยเข้าถึงนิโรธะธาตุนิพพานธาตุฉะนั้นสภาวะนี้ท่านก็เรียกนิพพานนะคะนิพพานก็คือการพูดง่ายๆก็คือหายกลุ้มใจนี่แหละเพราะว่าสามารถหลุดพ้นจากเจ้าเจอรี่ที่เป็นตัวสาเหตุของความทุกข์นะฉะนั้นพอพระเจ้ารู้ตรงนี้ท่านก็เลยให้อริยสัจอีกข้อหนึ่งก็คืออริยสัจข้อที่4อริยมรรคมีองค์8มีองค์8นี้ก็เริ่มจากสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบเนี่ยนะคะก็คือว่ารู้ว่าเป้าหมายชีวิตของเราเนี่ยคืออะไรแล้วก็ไล่ลงไปเรื่อยมีศีลมีสมาธิมาถึงมีสัมมาสติสัมมาสมาธิฉะนั้นงานของอาจารย์สุภวรรณเนี่ยมันเน้นตรงเรื่องสัมมาสติสัมมาสมาธิอาจารย์จะไม่บอกว่านะเธอต้องรักษาศีลนะเธอต้องทำความดีนะคือเรื่องนี้แล้วแต่คุณคุณอยากทำดีก็ทำไปคุณไม่อยากทำดีนี่ก็ชีวิตคุณเข้าใจไหมแต่ส่วนของอาจารย์เนี่ยนะ
ต้องการที่จะบอกให้คุณว่ามันมีทักษะหนึ่งที่พระเจ้าเรียกว่าสติปัฏฐานโนสติปัฏฐานอาจารย์ก็มาเปลี่ยนตัวตอปตักเนี่ยเป็นตัวกอไก่ให้คุณรู้ว่าสติคือธาตุรู้คือตัวนี้นะคะปักก็คือการจดจ่อโฟกัสเนี่ยนะคะแล้วก็ฐานของสติเนี่ยก็คือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายของเรานะคะฉะนั้นเมื่อคุณกำลังทำปฏิบัติเรื่องสติปัฏฐานตรงนี้นะคุณก็กำลังทำกิจกรรมในเรื่องของการหลุดพ้นเข้าใจไหมคือไม่ต้องกลัวว่าจะต้องโอ้โหนี่ฉันกำลังหลุดพ้นเหรอนะคุณกำลังทำกิจกรรมการฝึกสติปัฏฐาน4คือการฝึกกิจกรรมเพื่อการหลุดแล้วก็พ้นจากเจอรี่ของตัวเองในอนาคตนะคะซึ่งการหลุดพ้นนี้เนี่ยนะคะจากเจอรี่เนี่ยเมื่อคุณเนี่ยในช่วงที่ทำนะคะคุณก็เริ่มหลุดละมันเริ่มที่จะล้อออกมันเริ่มที่จะล้อออกเนี่ยนะค่อยๆเนี่ยล้อที่จะทำให้เนี่ยการหลุดพ้นเนี่ยเกิดได้อย่างถาวรหรือว่าเกิดได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นมากกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่าไปใช้คำว่าถาวรให้มันต่อเนื่องเนี่ยได้มากขึ้นในอนาคตเมื่อคุณมีทักษะที่ดีเรื่องทักษะนี่เป็นคำที่คุณจะต้องเข้าใจนะคะเรื่องการฝึกวิปัสสนาหรือสติปัฏฐานสติปัฏฐานที่อาจารย์สุภวรรณเนี่ยมาใช้วลีว่าพาตัวใจกลับบ้านนะคะเป็นทักษะเป็นสกิลเหมือนกับการฝึกนะขับรถว่ายน้ำขี่จักรยานทำอาหารอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยเล่นกีตาร์เล่นเปียโนพวกนี้เป็นทักษะเป็นสกิลทั้งสิ้นซึ่งตอนแรกเนี่ยยากว่ายน้ำครั้งแรกวันแรกชั่วโมงแรกโอ้ยากจะตายนะคะกินน้ำเข้าไปไม่รู้เท่าไหร่สะอึกสะอึกสะอึกเข้าใจไหมนะคะขี่จักรยานเนี่ยคุณต้องตกแล้วตกอีกตกแล้วตกอีกฉะนั้นในช่วงแรกที่คุณเนี่ยฝึกสติปัฏฐานแน่นอนมันต้องเป็นเรื่องยากนะคะแต่ว่าเรื่องยากอันนี้มันจะทำให้ง่ายขึ้นโดยการปฏิบัติบ่อยๆโดยการปฏิบัติบ่อยๆตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องรู้แล้วคุณจะต้องไม่ยอมแพ้คุณจะต้องไม่ยอมแพ้ไม่ใช่ว่าอ่ะโอเคหายใจแป๊บนึงโอ้โหมันไม่เห็นไปไหนเลยตรงนี้มีก้อนทุกข์ไม่เห็นไปไหนฉันคงทำไม่ได้คุณอย่าไปยอมแพ้ตั้งแต่ต้นสิทำได้ไม่ได้คุณทำไปก่อนเข้าใจไหมทำได้ไม่ได้ทำไปก่อนฉะนั้นขอให้ทุกคนรู้นะคะว่าการฝึกสติปัฏฐานเนี่ยนะคะเป็นกิจกรรมที่กำลังช่วยให้คุณนะคะหลุดแล้วก็พ้นจากเจ้าเจอรี่ตัวนี้หลุดแล้วก็พ้นจากเจอรี่ฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมหลังจากที่คุณเนี่ยฝึกสติปัฏฐานเนี่ยพวกนี้แล้วเวลาเข้า Facebook หรือไปฟังเรื่องการเมืองฟังเรื่องโควิดข้างในเนี่ยมันไม่อยากยุ่งเลยตรงนี้เป็นเรื่องธรรมดามากเลยเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆนะคะเพราะว่าคุณกำลังทำกิจในเรื่องของการหลุดพ้นเพราะปัญหาต่างๆเหล่านั้นมันมากับเจอรี่ปัญหาทุกอย่างอ่ะมันไม่จำเป็นแต่ต้องดำๆนะคะแม้กระทั่งพวกนี้เนี่ยที่เป็นเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยที่เป็นเรื่องที่ชาวโลกอ่ะเขาคิดว่านะคะเป็นเรื่องของการผ่อนคลายต้องฟังเพลงเนี่ยอย่างมาอยู่เนี่ยชนบทอย่างนี้นะคะบางทีเขาก็เปิดเพลงเนี่ยล้านเลยนะเอารถเนี่ยซาเล้งเนี่ยมาแล้วก็เปิดเนี่ยเผื่อแผ่คนเนี่ยนะเป็นหลายร้อยหลังคาเรือนเลยโดยไม่คิดว่าเราชอบหรือไม่ชอบอันนี้ก็เป็นเนเจอร์เป็นคัลเจอร์เป็นวิถีชีวิตของคนไทยอะใช่ไหมแต่ตรงนี้เนี่ยเพียงแต่พูดให้ฟังว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยชอบถึงแม้จะเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมเพราะว่าถ้าคนที่ฝึกสติปัฏฐานแล้วนะคะแล้วก็เริ่มรู้จักช่องว่างของใจเริ่มรู้จักช่องว่างของใจที่อาจารย์เรียกว่านิพพานเนี่ยนะที่คุณได้เข้ามาชิมลองแล้วเนี่ยอยู่กับช่องว่างของใจที่มันไม่มีเจอรี่คือช่วงในขณะที่เราอยู่ในสมาธิเนี่ยที่เราเป็นอิสระจากเจอรี่เนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันอิสระแล้วก็มันสงบนะมันรู้สึกดีมันดีอ่ะมันโล่งโปร่งเบาสบายมันสะอาดสว่างสงบนะคะแล้วมันก็ธรรมดาแล้วมันก็เงียบเงียบมันดีอ่ะมันดีกว่าเจอรี่ประเภทเจอรี่สีชมพูมันดีกว่าเจอรี่สีชมพูเนี่ยเยอะเลยนะคะเจอรี่สีชมพูเนี่ยมันเป็นเรื่องของกามสุข
นะคะที่เขาบอกเคยแบบคิดว่าโอ้ยถ้าเธอได้ฟังเพลงอ่ะไม่ว่าเพลงอะไรเนี่ยเธอจะต้องเป็นความสุขซึ่งมันไม่จริงเลยอันนั้นเขาคิดเอาเองเจอรี่ของเขาเนี่ยหลอกเอาคิดเอาเองนะคะแต่คนที่มาฝึกสติเนี่ยอยู่กับฐานตรงนี้เนี่ยแล้วก็ได้มีประสบการณ์ของความว่างโดยที่ไม่มีเจอรี่สีไหนเนี่ยนะเข้ามายุ่งอะไรกับเขาเข้าใจมั้ยเขาจะรู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยดีกว่าเพราะว่าโดยธรรมชาติของความรู้ซึ่งเป็นประสบการณ์จริงๆอันนี้นะมันจะฟ้องบอกตัวเจ้าของเองที่ปฏิบัติเนี่ยว่าสภาวะนี้ดีกว่าสภาวะนี้แน่นอนสภาวะนี้เนี่ยมาเนี่ยข้างในก็กระเพื่อมนะคะแต่กระเพื่อมในลักษณะของการทนง่ายอันนี้เนี่ยเมื่อมาอยู่เนี่ยมันกระเพื่อมในลักษณะที่ทนยากแล้วมันเจ็บมันปวดใช่ไหมมันตกใจมันกลัวแต่พอมาเจอรี่ตัวนี้มันก็ยังกระเพื่อมนะคะมันกระเพื่อมแต่กระเพื่อมอันนี้เนี่ยเป็นการกระเพื่อมที่คุณพอใจแล้วมันทนง่ายอ่ะเหมือนถ้าคุณถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยมันกระเพื่อมมากเลยนะคุณนอนไม่หลับไป3เดือนอ่ะถ้าคุณมีอะไรที่มันตื่นเต้นดีใจนะคะคุณนอนไม่หลับไป3เดือนมันซึ่งจริงๆมันกระเพื่อมอ่ะมันก็ยังอย่างนี้ถูกเจอรี่สับแต่เป็นเจอรี่สับแบบสับแบบมันจะสับไม่ได้ต้องเรียกว่านวดอีโก้เรานวดอะไรต่ออะไรเข้าใจไหมนะคะแต่ซึ่งตรงนี้มันก็ยังตกอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยก็คือมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หายไปแล้วก็หายไปพอหายไปแล้วมันก็มาอยู่กับตรงนี้แล้วอะไรก็ตามที่คุณเนี่ยนะคะตื่นเต้นดีใจมันจะไม่สามารถอยู่อย่างนี้ตลอดไปหรอกไม่ได้เดี๋ยวพอคุณได้รู้รสชาติของมันแล้วเดี๋ยวอีกสักพักนึงมันก็หายไปแล้วพอรอไปอีกหน่อยคุณก็จะเซ็งแม้คุณจะได้บ้านใหญ่โตมโหฬารได้รถที่คุณอยากจะได้ยะได้ไอ้แกดเจ็ตโทรศัพท์หรืออะไรต่ออะไรแล้วแต่ที่คุณเนี่ยอยากจะได้พอคุณได้มาแล้วหูยตื่นเต้นดีใจฉันได้ของที่ฉันอยากได้มาแล้วนะแต่พออีกสักแป๊บนึงเนี่ยนะคะนานเท่าไหร่ก็ไม่ว่ากันนะบางคนสั้นบางคนยาวนะคะแล้วก็สักแป๊บนึงพอคุณเนี่ยชินกับสิ่งนี้แล้วความเซ็งมันก็เกิดพอเซ็งเกิดเนี่ยไอ้ตัวนี้ตื่นเต้นมันก็หายไปแล้วคุณก็กลายเซ็งเนี่ยก็หมายความว่าตัวนี้เข้ามาแทนที่แล้วคุณก็ต้องหาใหม่ใช่ไหมคุณก็ต้องหาการมาสุขตัวใหม่ๆสินค้าตัวใหม่บริการตัวใหม่ที่จะให้ตัวนี้เนี่ยอยู่กับเราตลอดเวลาซึ่งตรงนี้แหละมันเลยกลายเป็นการอะไรเนี่ยการเจริญเติบโตเบ่งบานของเศรษฐกิจระบบทุนนิยมหรือบริโภคนิยมเนี่ยมันก็กลายมาเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมซึ่งที่จริงมันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนฉะนั้นพอใครก็ตามที่มาฝึกเรื่องสติปัฏฐานแล้วอะแล้วก็มาได้สัมผัสนะคะกับความว่างนะคะความว่างซึ่งเป็นรสชาติของพระนิพพานนิพพานังปรมังศูนย์ยังศูนย์ยังศูนย์ตัวนี้ก็คือศูนย์จากเจอรี่ทุกสีเข้าใจไหมศูนย์จากเจอรี่เนี่ยนะคะทุกสีเลยเนี่ยศูนย์ไม่ใช่ศูนย์อะไรอย่างอื่นไม่ใช่ตัวหายไปตัวเราอาจจะข้างในรู้สึกว่าตัวหายไปแต่ว่าข้างนอกมันก็ยังอยู่ดังนั้นไอ้ที่ความรู้สึกว่าตัวหายไปเพราะว่าเจอรี่ที่มากำกับเราว่ามีฉันมีเธอมีเขามีเราพวกนี้มันหายไปต่างหากมันก็เลยรู้สึกมันว่างนะฉะนั้นนี่คือสภาวะที่มันอิสระที่มันหลุดแล้วก็พ้นนะคะฉะนั้นใครที่มาฝึกสติปัฏฐานหรือพาตัวใจกลับบ้านอย่างนี้เนี่ยนะเขาจะรู้สึกว่าพอออกจากสมาธิใหม่ๆนะคะยิ่งไปเจออะไรแต่อะไรเนี่ยนะคะเขาจะไม่อินกับมันเลยก็ไม่อินกับมันเลยยิ่ง Facebook เนี่ยตัวดีพวก Facebook นะคะ Twitter Instagram พวกนี้เนี่ยมันเป็นตัวพาหะนำเอาเจอรี่พวกนี้เนี่ยมาให้กับเราเข้าใจไหมเหมือนกับว่าคุณอันนี้นะคะคือสภาวะที่คุณเนี่ยเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่สะอาดสถานที่ที่มันสะอาดแล้วอะแล้วพอคุณเนี่ยกลับมาเจอกับพวกนี้แม้เป็นอย่างนี้ก็ตามนะคุณจะมีความรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับฝุ่นเป็นเหมือนกับโคลนเข้าใจไหมโคลนตมที่คุณกลับมาคลุกกับมันน่ะฉะนั้นเมื่อคุณรู้จักความสะอาดที่มันแตกต่างจากโคลนตมแล้วอะนะคะคุณจะไม่อยากเลือกเอาสิ่งนี้
แม้เป็นอย่างนี้คุณก็ยังไม่เอาอย่าว่าแต่อย่างนี้ยังไม่เอานะแม้มาเจออย่างนี้นี่นะคุณก็ยังสำรอกเลยนะคุณจะไม่สนุกกับการอ่านหนังสือธรรมะเลยถ้าคุณรู้จักสภาวะนี้แล้วคุณจะไม่สนุกกับการอ่านหนังสือธรรมะเพราะสภาวะนี้มันอร่อยกว่าสภาวะนี้อ่ะมันของจริงไงมันเป็นของจริงตัวนี้มันไม่จริงนี่เป็นเพียงสัญลักษณ์เป็นเพียงสัญลักษณ์เท่านั้นเป็นเพียงsymbol เป็นเพียงฉลากเท่านั้นฉลากเราต้องใช้คำเนี่ยนะ10ล้านคำ100ล้านคำของหนังสือของธรรมะนะนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาหรือตัวหนังสือจะเรียกว่าล้านล้านคำก็ได้ตั้งแต่วันตรัสรู้อะวันตรัสรู้จนมาถึงตอนนี้นะ 2,600 ปีเศษๆนะคะจะเรียกว่าล้านล้านคำก็ได้ทุกยุคทุกสมัยของครูบาอาจารย์นะคะของพุทธสาวกทั้งหลายที่รู้จริงบ้างไม่รู้จริงบ้างนะคะที่ถ่ายทอดกันลงมาเนี่ยทั้งหมดเพื่อต้องการที่จะพาเราไปสู่จุดนี้ค่ะดูกล้องนะคะพาเราไปสู่จุดนี้คือจุดของการหลุดพ้นจากเจอรี่ทุกสีพาเรามาสู่จุดของความว่างสนิทเงียบสนิทที่ไม่มีเจอรี่ในหัวเลยแต่เราต้องใช้เจอรี่ล้านล้านคำล้านล้านตัวอักษรนะคะใน 2,600 ปีเพื่อที่จะพาคนมาสู่จุดที่ไม่ต้องใช้เจอรี่เลยสักตัวจะว่ายากก็ยากเนาะนะคะฉะนั้นตรงนี้แหละคือความสุดยอดของสภาวะนี้ความสุดยอดของสภาวะนี้ที่ถ้าใครเข้าถึงแล้วตัวสภาวะนะคะจะบอกตัวเองว่าใช่ตัวสภาวะเองอ่ะซึ่งมันตัวความรู้เองอ่ะจะบอกว่าโอ้นี่สุดยอดพระเจ้ายังบอกว่าสุดยอดเลยสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีอีกแล้วไม่ต้องหาตรงนี้นะคุณต้องพยายามฟังให้เข้าใจนะถ้าคุณฟังไม่เข้าใจนี่มันไปไม่ถึงไหนนะสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่พระเจ้าฟันธงมาให้แล้วอะแต่ชาวโลกก็ยังไม่รู้คนปฏิบัติธรรมก็ยังไม่รู้สุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีท่านพูดถึงสภาวะนี้ท่านพูดถึงสภาวะนี้นะคะแต่ว่าชาวโลกฟังแล้วไม่เข้าใจแล้วก็ยังไปเที่ยวแสวงหาแต่สภาวะนี้สภาวะของกามสุขเนี่ยนะซึ่งหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเพราะตรงนี้เนี่ยมันเปรียบเหมือนกับการหาอะไรเปรียบเหมือนกับการหาเรนโบว์สายลุงหรือวิ่งจับไอ้บับเบิ้ลคือไอ้ลูกโป่งน้ำวิ่งจับบับเบิ้ลพอจับได้ปุ๊บแตกจับได้ปุ๊บแตกจับได้ปุ๊บแตกนะคะแล้วคือจับไม่ได้สักทีจับไม่ได้สักทีแล้วก็วิ่งหาแต่เนี่ยตรงนี้ฉะนั้นคุณจะต้องรู้ว่าโลกนี้นะคะเราถูกล้างสมองเนี่ยนะคะอย่างรุนแรงเลยนะคะเพื่อที่จะให้คนเนี่ยมาวิ่งไล่กวดเนี่ยเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้ก็คือเจ้ากามสุขตัวนี้ทั้งที่พระเจ้าเนี่ยบอกว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่เราก็ไม่เชื่อท่านมันไม่ใช่จะไปตำหนิว่าไม่เชื่อเนี่ยมันก็ไม่ได้คือมันต้องบอกว่าอย่างนี้เนี่ยมันขาดครูบาอาจารย์ที่จะมาย้ำให้เรารู้ว่าความสงบที่เกิดจากการนั่งสมาธิตรงนี้นี่แหละเป็นสุขอย่างยิ่งแล้วแล้วความสงบอันนี้นี่แหละคือสภาวะนิพพานที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นศูนย์ตรงนี้ปัญญาหัวหอกตรงนี้เนี่ยเรายังขาดอย่างมากเลยในสังคมชาวพุทธในสังคมชาวพุทธที่จริงเขาก็รู้กันนะฝรั่งเขาก็รู้เรื่องของความสงบที่เกิดจากการทำสมาธิซึ่งฝรั่งเขาทำเรื่อง mindfulness แล้วเขาก็รู้จากความสงบเหมือนกับที่ชาวพุทธรู้จากความสงบนะคะเพียงแต่ว่ามันยังไม่มีใครที่จะมาขีดเส้นใต้กากบาทมาฟันธงให้ว่าตรงนี้นะคือจุดจบของการปฏิบัติของยูแล้วนะตรงนี้คือจุดฟูลสต็อปแล้ว
ที่เราแบกเป้มาที่จะหวังว่าจะกางเต็นท์เมื่อถึงนิพพานเมื่อถึงภูกระดึงเนี่ยคุณเข้าใจไหมตรงนี้เนี่ยช่วงหลังอาจารย์เน้นบ่อยมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ขาดแคลนมากมากอย่างน่าตกใจคือแต่ละคนรู้จักความสงบทั้งนั้นเนี่ยใครทำสมาธิต้องผ่านความสงบทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของไหลเรื่อยไหลโอนเนี่ยไปเรื่อยก็ใช่ไหมแต่พอมาถึงจุดที่สงบแล้วมันไม่รู้ว่าจะเดินยังไงต่อเพราะไม่มีใครบอกว่าจะเดินยังไงต่ออ่ะฉันสงบแล้วอะแล้วจะเดินไงต่อ and then what ทำไงต่อทำอะไรต่อนะแล้วแต่ละคนก็พูดว่ามันสงบนะจะต้องเข้าไปสู่ภายในจะต้องหาอะไรอ่ะแต่ว่าไอ้จุดที่มันขาดไปอ่ะความสงบก็ไม่ขาดหรอกแต่จุดที่ขาดไปขาดอย่างยิ่งเลยคือการที่มีคนมาขีดเส้นใต้กากบาทมาฟันธงให้ว่าความสงบนี้คือนิพพานความสงบนี้คือพระเจ้าอยู่ว่าถึงแผ่นดินพระเจ้าละ Kingdom of God น่ะถึงแล้วเอาเป้ลงแล้วกางเต็นท์ได้แล้ว enjoy life ได้แล้วนี่คือจุด full stop จริงๆของการปฏิบัติสติปัฏฐานที่เราดิ้นรนทำหลังกดหลังแข็งนะอะไรต่ออะไรนะเข่าก็เจ็บแต่ไม่ได้เรากระดิกกระเดี้ยไม่ได้จะต้องทำจะต้องทำเพื่ออะไรเพื่ออะไรคุณจะต้องรู้ว่าเพื่ออะไรเพื่อแค่มาทรมานตัวเองเหรอคุณไม่ต้องทรมานอย่างนั้นเพื่อว่าเราจะได้ถึงความสงบเพื่อเราจะได้ถึงความสงบที่เป็นสุขอย่างยิ่งอันนี้หนึ่งเพื่อว่าเราจะได้ถึงนิพพานที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดที่เป็นพรมแดนสุดท้ายของจักรวาลที่ไม่มีอะไรจะไปเหนือกว่านั้นได้แล้วตรงนี้คือสิ่งที่จะต้องมีการขีดเส้นใต้กากบาทฟันธงใช่ไหมให้คนรู้อ่ะให้ชาวโลกรู้ว่าการปฏิบัติเนี่ยนะที่คร่ำเคร่งของคุณเนี่ยมาตลอด10 20 30 40 50ปีของคุณเนี่ยมันต้องมีจุดจบได้แล้วพอแล้วคืออย่างน้อยพอในสมาธิพอคุณเนี่ยอยู่กับความสงบละว่างละโอเคอันนี้คือสุขอย่างยิ่งแล้วตัวเองก็คอนเฟิร์มกับตัวเองสิติ๊กกับตัวเองสิว่ามันใช่ไหมโดยเอาจากประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยที่กระตะปุ้มตะปำขึ้นลงกับไอ้สุขดิบๆตัวนี้นะแล้วมาเปรียบเทียบกับไอ้ความว่างความสงบเนี่ยคุณไม่ต้องไปจบด็อกเตอร์มี IQ สูงคุณก็ตอบตัวเองได้ว่ามันดีกว่าว่าสภาวะอย่างนี้มันดีกว่าสภาวะอย่างนี้เป็นไหนๆแค่นี้คุณตอบได้เข้าใจไหมเมื่อคุณตอบได้แล้วคุณต้องเชื่อในประสบการณ์ของตัวเองเชื่อในประสบการณ์ของตัวเองว่าอันนี้เนี่ยมันดีมันสุขอย่างยิ่งจริงๆฉะนั้นตรงนี้จะต้องเป็นเรื่อง priority คือสิ่งที่ต้องมาก่อนในชีวิตเลยต้องมาก่อนต้องทำให้มันเกิดบ่อยๆเข้าใจไหมนะคะแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องคนจะต้องรู้ว่าขีดเส้นใต้กากบาทฟันธงให้เลยให้รู้อีกว่าช่องว่างตรงนี้ความสงบตรงนี้คือนิพพานนี่ไงอาจารย์ไม่ได้พูดจากตัวเองว่าเองไม่ได้มั่วเรามั่วไม่ได้อยู่แล้วท่านอยู่ตรงนี้มั่วไม่ได้ท่านอยู่ตรงนี้เข้าใจไหมท่านพูดอย่างนี้ว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเห็นไหมนะคะแล้วก็นิพพานังปรมังศูนย์อย่างนิพพานเป็นศูนย์ฉะนั้น3ประโยคนี้เนี่ยก็แปลว่านิพพานคือการว่างจากความคิดที่เป็นความสงบที่เป็นสุขอย่างยิ่งเราใช้หลักตรรกะมาใช้นิพพานก็คือความสงบที่เป็นสุขอย่างยิ่งนะคะที่มันว่างจากความคิดทุกอย่างแค่นี้เองซึ่งทุกคนที่ทำสมาธิทำวิปัสสนาล้วนต้องมาถึงที่จุดนี้แต่ไม่สามารถฟันธงให้กับตัวเองได้เพราะการฟันธงอันนี้จะต้องมาจากครูบาอาจารย์ที่รู้จริงใช่ไหมจะต้องนี่คือปัญญาหัวหอกฉะนั้นถ้าครูบาอาจารย์ที่รู้จริงให้ปัญญาหัวหอกส่วนนี้นะคะกับผู้ปฏิบัติเนี่ยโอ้โหคุณ
คุณจะได้ทางลัดที่มันเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นพอคุณเนี่ยมานั่งถึงจุดที่ว่าว่างแล้วข้างในใจเนี่ยว่างแล้วนะคะโอ้พอว่างแล้วคืออะไรว่างวิมุตติสุขนะคะเหรียญของนะสองด้านของเหรียญเนี่ยเดียวกันพยายามจะหาเหรียญมันไม่มีก็ไม่เป็นไรสองด้านของเหรียญเนี่ยอันเดียวกันเข้าใจไหมด้านหนึ่งคือวิมุตติสุขอีกด้านหนึ่งคือผัสสะบริสุทธิ์นะคะวิมุตติสุขพอมันว่างแล้วอะให้เป็นฐานที่3แล้วกันหน้าตาของบ้านหลังที่3นะคะแล้วก็ด้านหนึ่งแล้วพออีกด้านหนึ่งก็คือฐานที่4ฉะนั้น3กับ4เนี่ยมันจะชนกันเป็น2ด้านของเหรียญนั้นเดียวกันฉะนั้นเมื่อคุณเนี่ยถึงวิมุตติสุขแล้วขณะนั้นแหละคุณกำลังรับผัสสะบริสุทธิ์ผัสสะบริสุทธิ์ก็คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือทำตัวนั้นอันเป็นตัวเพ่งของฐานที่4ก็คือทุกอย่างเลยสเพธรรมาคือทุกอย่างคือ everythingทุกภาพรับรู้ยังเป็นผัสสะบริสุทธิ์ทุกเสียงรับรู้ยังเป็นผัสสะบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเสียงที่สบอารมณ์หรือเสียงที่ไม่สบอารมณ์ผัสสะบริสุทธิ์เนี่ยเสียงผัสสะบริสุทธิ์นะคะทุกเสียงถ้าเสียงบาดที่เบสนะมันออกไปนานมาก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 อย่างนี้แสดงว่า energy ของห้องมันดีสุดยอดรู้ป่ะถ้าเพราะว่ามันไม่มีอะไรบล็อกมันไม่มีอะไรบล็อกมันไม่มีไอ้พวก negative energy บล็อกฉะนั้นเสียงของบาดที่เบสเนี่ยนะคะซึ่งมันเป็น rhythm เนี่ยของธรรมชาติมันจะกังวานเนี่ยออกไปได้ไกลมาก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 แต่ถ้าเสียงมันสั้นเนี่ยแสดงว่ามันมีพวก negative energy เนี่ยบล็อกเอาไว พยายามจะหาจุดที่กลับมากินนี่ว่าอะไรจุดสำคัญของการปฏิบัติก็คือการจะต้องรู้ว่านิพพานเป็น final frontier เป็นพรมแดนสุดท้ายของจักรวาลนิพพานจะต้องเป็นพรมแดนสุดท้ายของจักรวาลคือสิ้นสุดของการปฏิบัติแล้วฉะนั้นเมื่อคุณมาถึงวิมุตติสุขแล้วขณะนั้นคุณไม่ต้องทำอะไรต่อคุณผัสสะบริสุทธิ์ผัสสะบริสุทธิ์เสียงสักแต่ว่าเสียงรับรู้ทุกอย่างสักแต่ว่ารู้เท่านั้นจบรับรู้ทุกอย่างตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆตามที่มันเป็นอย่างนั้นเองตัทตาแค่นั้นเองตรงนั้นน่ะคุณไม่ต้องทำอะไรฐานที่4คุณไม่ต้องทำอะไรงานหนักที่คุณจะต้องทำก็คือ2ฐาน3ฐานแรกสองฐานแรกกันหนักที่สุดก็ใช่ไหมนะคะแต่พอมาถึงฐานที่4คุณไม่ต้องทำอะไรแต่ปัญหาเนี่ยก็คือว่าครูบาอาจารย์ที่ยังไม่ได้รู้จริงนะคะก็มักจะสอนข้ามขั้นตอนโดยเอาคำพูดพวกนี้นะคะโดยเอาคำพูดพวกนี้เนี่ยไปใช้ก่อนอย่างเช่นเอาสักแต่ว่ารู้นะรับรู้ทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงตรงนี้นะคะอาจารย์เนี่ยได้ยินตั้งแต่สมัยอยู่ธรรมศาสตร์แล้วเนี่ยไปวัดฟังพระอ่านหนังสือเนี่ยต้องรับรู้ทุกอะไรตามที่มันเป็นจริงแต่ท่านก็ไม่ได้บอกอะบอกว่าเรารับรู้ยังไงตามที่มันเป็นจริงเนี่ยร้อยสักแต่ว่ามันหมายถึงอะไรจริงมันต้องอธิบายกันเยอะเลยที่มันไม่ใช่อธิบายไม่ใช่ว่าต้องอธิบายเยอะเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีสภาวะรองรับอะคุณจะเข้าใจไม่ได้คำพูดพวกนี้เนี่ยสักแต่ว่ารู้นะรับรู้ทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงตามที่มันเป็นอย่างนั้นเองเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะคะมันจำเป็นที่จะต้องมีสภาวะธรรมรองรับสภาวะธรรมอันนั้นก็คือ
สภาวะของความสงบนะคะที่ว่างจากเจอรี่คุณจะต้องมีสภาวะนี้รองรับก่อนแล้วโดยเฉพาะในสมาธิที่คุณอยู่กับสภาวะความว่างอันนี้พอคุณรู้ตรงนี้เนี่ยคุณจะสามารถเนี่ยฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงได้นะคะโดยที่ไม่หงุดหงิดโดยที่ไม่หงุดหงิดคุณจะเข้าใจเลยอะโดยไม่ต้องอธิบายอะไรเลยแต่ลักษณะของการสอนเนี่ยนะคะตามประเพณีไล่มานะคะเราไปเอาคำที่มันลึกซึ้งเราไปเอาธรรมระดับชั้นสูงเนี่ยของฐานที่4อ่ะมาพูดในขณะที่คนเนี่ยกำลังตะเกียกตะกายที่อยู่ตีนเขาอ่ะเราไปเอาวิวนะคะคำพูดของวิวที่บรรยายที่อยู่บนยอดเขาพอขึ้นถึงยอดเขาแล้วเนี่ยโอ้เห็นวิวนะสักแต่ว่าเห็นอะไรแต่อะไรเนี่ยมันเห็นได้กว้างกว่าอะไรแต่อะไรแต่คนที่กำลังอยู่ตีนเขาอะแล้วกำลังแบกเป้แบกเต็นท์เนี่ยที่จะปีนขึ้นไปบนยอดเขาเราไปบอกเขาก่อนอะซึ่งเขาก็ไม่เห็นฉะนั้นเขาก็ไม่เข้าใจฉะนั้นนี่แหละคือลักษณะของการสอนการพูดที่พูดตามหางเสียงคนฟังมาก็พูดตามหางเสียงของที่เขาได้รับฟังมาอ้าวสักแต่ว่ารู้นะรับรู้ตามที่มันเป็นจริงนะแต่ไม่มีการอธิบายต่อรับรู้ยังไงตามที่มันเป็นจริงเพราะมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ถ้าตราบใดที่คุณเนี่ยยังมีเจ้าเจอรี่ตัวนี้เพราะมันเห็นอะไรเนี่ยใช่ไหมคุณจะเห็นไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยนะตามที่มันเป็นจริงได้ยังไงนะเพราะว่าถ้ามองผ่านเนี่ยฉลาดของเจ้าเจอรี่คุณเห็นยังไงคุณก็ต้องเห็นเนี่ยน้องไก่สีเหลืองก็ต้องได้ยินเสียงน้องกายไม่เอาเสียงนี้น่ากลัวไม่เอาเนี่ยคุณถ้าคุณยังมีเจอรี่ยังไม่ได้เอาเจอรี่ออกอย่างเงี้ยคุณยังไงก็ต้องมองผ่านแว่นของเจอรี่คุณจะมาสักแต่ว่าเห็นน่ะสักแต่ว่ารู้รับรู้ตามที่มันเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะนะคะฉะนั้นการที่จะทำได้ก็ต่อเมื่อเอาเจอรี่ออกก่อนซึ่งฐาน1 2เป็นการดีไซน์ของพระเจ้าที่จะต้องการให้เจอรี่ออกก่อนจนกระทั่งเนี่ยพอมันว่างอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจึงจะสามารถรับรู้ตามที่เป็นจริงได้ซึ่งตรงนี้อ่ะคุณเห็นไหมคะมันเป็นเรื่องของการสอนแบบข้ามขั้นตอนแล้วก็มีลูกศิษย์เนี่ยเอามาถามอาจารย์บอกว่าเนี่ยหนูผมเนี่ยไปเจอคลิปนี้ครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างนี้ว่าไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าใจเราประพัดสอนแล้วอันนี้อาจารย์ก็ฟังมาตั้งแต่สาวๆแล้วเหมือนกันนะคะก็คือเรื่องนี้เนี่ยที่จริงแล้วมันออกจากการสอนเนี่ยทางฝ่ายเซนการสอนทางฝ่ายเซนนะคะฝ่ายเซนเนี่ยเขาซึ่งแน่นอนก็ต้องมีครูบาอาจารย์เนี่ยที่แล้วก็รู้จริงที่รู้จักสภาวะนี้ฉะนั้นเซนเนี่ยเขาจะเน้นในการที่จะต้องการที่จะให้อะไรอ่ะให้บรรลุธรรมซาโตริเนี่ยแบบรวดเร็วอ่ะแบบรวดเร็วที่จะเอาเจอรี่ออกได้อย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยเอาเจอรี่อะไรก็ตามเนี่ยออกได้อย่างรวดเร็วนะคะฉะนั้นก็อย่างก็เลยมีพวกประเภทนิทานอย่างพวกชาล้นถ้วยใช่ไหมซามูไรท่านหนึ่งหรือนักการศึกษาที่คิดว่าตัวเองฉลาดเนี่ยมาครูบาอาจารย์ก็ไม่สอนอะไรละมีถ้วยชามีกาน้ำชาแล้วก็เทแต่น้ำชาลงไปจนมันล้นแล้วอันลูกศิษย์มันก็นั่งดูอาจแล้วอาจารย์ทำอะไรนี่กำลังสอนอะไรไว้เนี่ยใช่ไหมทำไมไม่เห็นสอนเนี่ยทำไมชาเนี่ยนะเทแต่น้ำชาลงถ้วยมันล้นไปหมดแล้วอาจารย์นะคะอาจารย์ก็ค่อยเอาชาลงก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์สอนก็คือตีความก็คือว่าสอนคุณไม่ได้หรอกเพราะว่าความรู้ของคุณน่ะมันเยอะอ่ะมันเหมือนกระชาที่มันล้นถ้วยแล้วอ่ะนะคุณน่ะจะต้องเทน้ำในถ้วยเนี่ยทิ้งก่อนคุณจึงจะฟังอาจารย์รู้เรื่องเนี่ยประเภทอย่างนี้นี่คือลักษณะของการสอนเนี่ยแบบเซนที่จะกระตุ้นให้เกิดเขาเรียกว่า spontaneous enlightenment ก็คืออ๋อเป็นอย่างนี้เองถึงบางอ้อก็หลุดเลยหลุดจากเจอรี่ตรงนั้นแต่นี่คือการซาโตริแบบspontaneous แบบฉับพลันแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะอยู่อย่างนี้ได้ตลอดนะคนละเรื่องกันนะแต่เป็นการกระตุ้นเนี่ยให้เกิดการ ให้เกิดการเห็นแจ้งอะอย่างฉับพลันเห็นแจ้งก็คือว่าหลุดจากเจอรี่หลุดแล้วก็พ้นจากเจอรี่อย่างฉับพลันในช่วงนั้นๆ
ฉะนั้นเซนนะคะเขาจึงมีคำพูดพวกนี้เนี่ยมีคำพูดพวกนี้ว่าธาตุรู้ของเราอะจิตเดิมแท้หรือใจเดิมแท้ของอาจารย์สุพวรรณต้องใช้คำว่าใจเดิมแท้นะคะเพราะว่านี่คือตัวใจอันนี้จิตฉะนั้นเราจะไม่เรียกว่าจิตเดิมแท้มันไม่เข้ากันใจเดิมแท้ของเราอะเป็นประภัสสรนะคะฉะนั้นเขาก็เปรียบเทียบตรงนี้เนี่ยว่ามันเป็นกระจกนะกระจกเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยมันใสอยู่แล้วเข้าใจไหมนะคะมันใสอยู่แล้วฉะนั้นไม่ต้องทำอะไรก็คือธาตุรู้ที่เป็นประภัสสรเนี่ยมันใสอยู่แล้วงั้นมันไม่ต้องไปทำอะไรนะฉะนั้นมันก็เลยคนรุ่นหลังก็พูดตามหางเสียงตรงนี้เนี่ยมาแล้วก็มันเน้นการสอนว่าธาตุรู้ดั้งเดิมซึ่งมันเป็นประภัสสรฉะนั้นไม่ต้องทำอะไรคุณจะไม่ต้องทำอะไรได้ยังไงคุณเห็นไหมคะนี่เป็นเรื่องของการสอนที่มันข้ามขั้นตอนแบบน่ากลัวถ้ามันไม่ต้องทำอะไรพระเจ้าไม่สอนหรอกไม่มี 84,000 พระธรรมขันธ์หรอกคุณจะไม่มีเรื่องสติปัฏฐาน4หรอกเข้าใจไหมประภัสสรน่ะดั้งเดิมมันประภัสสรจริงแต่ว่าความเป็นประภัสสรตรงนี้มันหายไปเพราะขันธ์5ตัวนี้เนี่ยเรามีเจอรี่แล้วเจอรี่เนี่ยมันก็มากินเจ้าแมวทอมเห็นไหมเพราะเจ้าเจอรี่เนี่ยก็คือฝุ่นเนี่ยแหละนะคะมันมาเนี่ยบดบังเจ้าธาตุรู้ที่เป็นประภัสสรอันนี้ไปฉะนั้นส่วนนี้จำเป็นต้องทำจำเป็นต้องฝึกจำเป็นต้องฝึกเอาสติมาปักที่ฐานต้องฝึกบ่อยๆด้วยเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยนะคะกลับไปสู่ความเป็นประภัสสรได้อีกครั้งหนึ่งนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการสอนที่ข้ามขั้นตอนที่ทำให้คนฟังอ่ะที่อยากที่จะก้าวหน้าจริงๆเนี่ยเขาก็งงอ่ะเขาก็งงอาจารย์ก็งงมาก่อนบอกประภัสสรนะแต่เราฉันยังทุกข์จะตายใช่ไหมประภัสสรจริงคือทุกคนประภัสสรเหมือนกันหมดนะดั้งเดิมแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเห็นความเป็นประภัสสรนี้เพราะว่าทุกคนเนี่ยถูกเจ้ากองทัพของเจอร์รี่เนี่ยมันปิดไปแล้วนี่เราจึงต้องมาฝึกสติปัฏฐานเพื่อที่จะทำให้ความเป็นประภัสสรเนี่ยนะกลับมาอีกครั้งหนึ่งมันอยู่ดั้งเดิมของมันฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่ของใหม่พระเจ้าไม่ได้สร้างอะไรใหม่เข้ามานะคะพระเจ้าเข้าไปเจอของดั้งเดิมที่ทุกคนเนี่ยมีอยู่แล้วแล้วก็มาเป่าประกาศเท่านั้นตรงนี้เข้าใจนะเข้าใจนะโอเคโอ้โหนี่คำถามเดียวนะคะอาจารย์ไปไกลเลยไปชั่วโมงมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมเดี๋ยวพูดถึงเรื่องเซนนะคะก็ถือโอกาสเล่าทิ้งไว้นะเรื่องเซนที่จริงมันสนุกนะเพราะว่ามันมีเรื่องเล่าที่สองเรื่องอะเรื่องแรกที่เข้ามาในหัวเนี่ยบางคนก็คงจะเคยได้ยินแล้วนะก็คือวันหนึ่งก็มีครูบาอาจารย์เซนนะคะเดินไปกับลูกศิษย์ที่จะกลับวัดก่อนหน้านั้นฝนก็ตกแล้วก็น้ำก็ท่วมถนนก็ใช่ไหมนะแล้วก็ขณะที่กำลังเนี่ยจะข้ามผู้หญิงคนหนึ่งก็ใส่ชุดกิโมโนสวยเลยนะอยู่ข้างๆอุ้ยแล้วฉันจะข้ามยังไงนะจะเป็นผู้หญิงคนนี้กับเท้าลงเท้าขึ้นเท้าลงเท้าขึ้นอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยคือตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำยังไงเพราะถ้าก้าวลงไปเนี่ยมันเปียกก็แฉะหมดนะหมดสวยแล้วก็เลยอาจารย์เซนเห็นทนนี้ก็เลยเดินไปที่ผู้หญิงนะแล้วก็อุ้มผู้หญิงขึ้นมาแล้วก็เดินผู้หญิงเนี่ยข้ามถนนพอถึงอีกด้านนึงก็ปล่อยแล้วก็ผู้หญิงก็เดินต่อนะลูกศิษย์ก็เดินตามอาจารย์โหยในหัวเนี่ยเห็นในหัวเนี่ยนะเต็มไปด้วยเจอรี่เจอไปด้วยเจอรี่ว่าทำไมอาจารย์อย่างเงี้ยคือไปอุ้มผู้หญิงเนี่ยได้ยังไงมันผิดศีลอะไรต่ออะไรก็ว่าไปนะคะไอ้ที่จริงทางฝ่ายเซนเขายังอาจจะแตะต้องอะไรผู้หญิงได้เขาแต่งงานได้นะพลาดทางฝ่ายของญี่ปุ่นน่ะเขายังแต่งงานได้แต่เรื่องอันนี้เราก็เหมือนกับว่ามาพูดเป็นแบบเถรวาทแล้วกันนะคะว่าโหอาจารย์เนี่ยนะผิดศีลแล้วเนี่ยนะคะคุยกับผู้หญิงไม่ควรนี่ไปแตะเนื้อต้องตัวเขาอุ้มเขาอีกต่างหากอะไรต่ออะไรเนี่ยโอ้ยคิดเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็จนกระทั่งเนี่ยกลับไปถึงวัดนะคะเนี่ยลูกศิษย์เนี่ยสามเณรคนนี้เนี่ยก็ยังหยุดคิดไม่ได้ทั้ง3วันเลยนะ3วันนะคะเขาไม่หยุดคิดเลยจนทั้งมันจะระเบิดละก็ระเบิดออกมาเลยนะทนไม่ได้เดินเข้าไปเคาะประตูอาจารย์ครับผมสงสัยเหลือเกินครับอาจารย์จำได้ไหมเมื่อ3วันก่อนเนี่ยที่เราเดินข้ามถนนเนี่ยอาจารย์จำได้ใช่ไหมว่าไปอุ้มผู้หญิงเนี่ยเดินข้ามถนนเนี่ยทำไมอาจารย์ถึงทำอย่างนั้น
ไมอาจารย์ยิ่งทำอย่างนั้นอาจารย์ก็เลยขวดเลยบอกว่าเมื่อ3วันก่อนอาจารย์เนี่ยนะได้อุ้มผู้หญิงคนหนึ่งแล้วอาจารย์ก็วางผู้หญิงคนนั้นเนี่ยลงไปแล้วแต่เจ้า3วันก่อนเนี่ยนะยูอ่ะยังไม่ได้อุ้มผู้หญิงคนนี้เลยไม่ได้แตะน้องเตือนแตะเนื้อต้องตัวผู้หญิงเลยนะคะแต่ทั้ง3วันนี้เนี่ยนะเจ้าเนี่ยยังอุ้มผู้หญิงอยู่แม้ในขณะนี้คุณก็ยังอุ้มผู้หญิงคนนี้อยู่นะคะเอาผู้หญิงคนนี้ลงได้แล้วเขาค่อยถึงบางอ้อตรงนี้อ่ะก็ไม่รู้เขาถึงบางอ้อหรือเปล่านะคะคืออุ้มผู้หญิงเนี่ยในแง่ของการติดยึดในเจอรี่ที่เกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ในขณะที่อาจารย์เซนเนี่ยอุ้มอาจารย์ก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมอุ้มเสร็จก็ปล่อยก็จบก็ข้างในก็วางแล้วก็กลับวัดนะจบเรื่องไปตั้งแต่นั้นแหละแต่คนที่ไม่ได้อุ้มผู้หญิงนะคะกลับต้องมาแบกผู้หญิงคนนี้อยู่ตั้ง3วัน3คืนนอนไม่หลับใช่ไหมอาจารย์ก็เลยขวดให้เอาผู้หญิงวางลงได้แล้วนี่คือปัญหาใหญ่ของมนุษย์ใช่ไหมแต่ไม่รู้ฟังกันอย่างนี้แล้วรู้เรื่องเปล่าอีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งรู้มาไม่นานนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องคิดหน่อยว่าเป็นยังไงเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะคะก็คืออาจารย์เซนคนหนึ่งอาจารย์เซนคนหนึ่งเนี่ยไปงานอะไรเรื่องของเกอิชานะคะเอาเรื่องของเกอิชาก่อนอันนี้จะไม่ใช่เรื่องจริงนะแต่ว่าเล่าเป็นนิทานเนี่ยให้ฟังแบบสนุกน่ะนะคะเกอิชาเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะได้รับเครดิตว่าเป็นหญิงที่ให้บริการที่สุดยอดที่สุดในโลกในขณะที่คุณเนี่ยนะคะเป็นเกอิชานะคะเพื่อมาบริการเนี่ยนะคะแขกซึ่งส่วนมากเป็นผู้ชายเนี่ยนะคะคุณจะต้องบริการเนี่ยนะทุกอย่างแม้ตัวเกอิชานี่นะจะเหนื่อยอะไรยังไงนะคะเขาจะถูกฝึกให้ว่าจะไม่มีการแสดงอาการไม่มีเลยที่จะแสดงอาการที่ไม่เหมาะออกมาแม้กระทั่งการหาวที่จะแสดงออกตัวเองเหนื่อยตัวเองง่วงละอยากจะหาวไม่มีแล้วมันมีอะไรรายละเอียดอีกเยอะตรงนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยได้ดูไอ้อะไรอ่ะสารคดีนะคะพูดถึงเนี่ยเขาเรียกเมโกะเนี่ยก็คือพวกผู้หญิงเกชาเขาจะฝึกมาเนี่ยนะอย่างดีเลยแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องการให้บริการนี่ไม่จำเป็นจะต้องเกี่ยวกับเรื่องทางเพศนะไม่ใช่เรียกว่าเอนเตอร์เทนเนี่ยดูแลเขานะให้อาหารดูแลเนี่ยนะอาจจะหนวดอะไรให้เขาอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่เรียกว่าเอนเตอร์เทนเนี่ยเขาอาจจะเต้นรำอะไรต่ออะไรเนี่ยนี่คือแล้วก็เราก็จะต้องเพอร์เฟกต์ทุกอย่างเลยฉะนั้นเข้าสู่เรื่องที่จะเล่าก็บอกว่าอาจารย์เซนคนนี้เนี่ยก็มางานนะคะแล้วก็มีหญิงเกชาที่คนหนึ่งในนั้นนะคะที่ได้รับอะไรอ่ะอาจจะรางวัลอะไรที่เรียกว่าสุดยอดของการดูแลแล้วสุดยอดของไหวพริบด้วยนะคะของไหวพริบด้วยฉะนั้นพอเสร็จงานเนี่ย อาจารย์เซนคนนี้นะคะก็เอาตะเกียบเนี่ยนะมาคีบก้อนไฟเขาก็มีเตาผิงอะไรก้อนไฟซึ่งเป็นถ่านแดงๆนะคะเพราะเขาอาจารย์คนนี้ต้องการที่จะทดสอบภูมิปัญญาเนี่ยของหญิงเกชาคนนี้ซึ่งทุกคนเนี่ยรู้ว่าเขาเก่งอะไรต่ออะไรเนี่ยยังไงใช่ไหมนะคะก็เลยเอาตะเกียบมาคีบถ่านแดงๆแล้วก็บอกกับผู้หญิงว่าบอกว่าเธอเนี่ยสมกับเป็นเกชาที่ได้รับยกย่องว่ามีความเก่งในการดูแลนะคะแขกนะคะฉะนั้นพอเขาเราคือหญิงเกชาคนนี้นะไม่มีอาการของการกระอักกระอ่วนหรืออะไรเนี่ยทันทีนั้นนะเขาก็มีไหวพริบเขาดีมากเลยเขาเอาไอ้ชุดเกชาของเขาอะที่มีแขนน่ะเข้าใจไหมนะมาวางไว้ที่มือแล้วก็รองรับของขวัญอันนั้นซึ่งเป็นฐานก้อนแดงๆนะคะรองรับพอเขารองรับเสร็จเขาก็ออกไปจากห้องแล้วก็เอาฐานไปไว้ไหนอะไรก็แล้วแต่อะไรนะคะแล้วเขาก็รีบเปลี่ยนชุดอะไรต่ออะไรเสื้อผ้าหน้าผมอะไรทุกอย่างนะคะ
กลับมาภายในเวลาอันสั้นนิดเดียวสั้นนิดเดียวเลยนะกลับมาสู่ห้องมาบริการต่อฉะนั้นอาจารย์เซนคนนี้เนี่ยก็เลยรู้ว่าผู้หญิงคนนี้มีไหวพริบเนี่ยดีมากแล้วไหวพริบของเขาเนี่ยมีมากกว่านั้นคืออะไรฉะนั้นก็มาตอบอาจารย์เซนว่าขอบคุณค่ะสำหรับของขวัญนะคะเมื่อกี้นี้แล้วผู้หญิงคนนี้ก็ทำเช่นกันก็เอาตะเกียบขึ้นมานะคะแล้วก็ไปหนีบเอาฐานก้อนแดงๆเนี่ยก้อนหนึ่งฉะนั้นนี่คือของขวัญที่ต้องการตอบแทนให้กับอาจารย์ค่ะนะคะเนี่ยขณะที่กำลังหนีบอยู่นี่ไหวพริบของอาจารย์เซนซึ่งมันเหนือกว่าอาจารย์เซนทำไงรู้ไหมเขารีบไปคว้าเอาบุหรี่มาก็บอกโอ้ขอบคุณมากกำลังต้องการเนี่ยไฟอันนี้ที่จะจุดบุหรี่อยู่ทีเดียวก็ตอบสนองได้ทันทีตรงนี้คือไหวพริบเนี่ยของอาจารย์เซนเนี่ยทั้งหลายที่มีความไวในการเนี่ยใช้ปัญญาคือไม่จำเป็นจะต้องรับเพราะว่าตอบสนองแล้วขอบคุณที่เอาอันนี้เนี่ยมาให้เขาสูบนะอันนี้เนี่ยดีนะดีเนาะนะคะฉะนั้นเดี๋ยวนะอาจารย์เนี่ยขอเบรกไอ้แค่การรีคอร์ดแค่นั้นเองเดี๋ยวจะดูคำถามกราบสวัสดีท่านอาจารย์รบกวนอาจารย์ช่วยกรุณาเล่าเรื่องก่อนอวิชชาในแบบที่อาจารย์ถนัดขอบคุณค่ะโอเคที่จริงน่าจะตั้งคำถามมาเลยนะเรื่องก่อนอวิชชาเนี่ยตั้งคำถามมาเลยอยากรู้เรื่องอะไรถามมาโอเคที่จริงเดี๋ยวอาจารย์อยากจะพาพวกเรานั่งสมาธิก่อนดีไหมเพราะว่าไหนๆเนี่ยได้พูดเรื่องนี้นะคะเรื่องของก่อนอวิชชาเนี่ยเดี๋ยวนะที่จริงอยากจะพานั่งสมาธิเนี่ยแป๊บหนึ่งก่อนเพราะว่ามันมีหัวข้อที่ต้องการจะพูดแต่ว่าพูดไปเนี่ยมันอาจจะติดพันนะคะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยจะเอาไปรอบบ่ายแล้วใครที่มีคำถามนะคะอยากที่จะให้ถามเข้ามาจะเอาเป็นว่ารอบเช้าเนี่ยเราก็ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับสติปัฏฐานเรื่องขันห้าอะไรก็แล้วแต่ภาคบ่ายเนี่ยอาจารย์จะเข้าเรื่องซึ่งมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคลิปของคุณเจรดีนนะคะซึ่งในนั้นเนี่ยมีข้อมูลเยอะเมื่อวานนี้นะคะมีลูกศิษย์ที่เขาเข้าไปดูคลิปของเจรดีนนะคะแล้วเขาสามารถเปิดซับไตเติลภาษาไทยได้เปิดซับไตเติลภาษาไทยเนี่ยได้ฉะนั้นขอให้ใครที่อยากดูเพราะว่าคลิปนี้นะคะข้อมูลเนี่ยเยอะมากเลยแล้วเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับโลกที่กำลังเกิดขึ้นทุกวันนี้คืออาจารย์เนี่ยยังไม่สามารถที่จะย่อยได้หมดนะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเรายังเข้าใจหมดเนี่ยไม่ได้แต่ว่ามันก็มีเนี่ยออกมานะให้เราเนี่ยได้เห็นกันนะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะขอเอาไปไว้ภาคบ่ายแล้วกันเนาะนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอตัวไปชิงชงแบบแป๊บหนึ่งพวกเราเนี่ยตบตีเนี่ยรอไปก่อนได้ไหมนะคะอาจารย์จะอยากจะให้พวกเราเนี่ยนั่งสมาธิดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องนั่งแล้วก็ประสานกับเรื่องของนิพพานให้อย่างต่อเนื่องเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าคุณเนี่ยไม่สามารถต่อนะสัมพันธ์กับเรื่องนิพพานเนี่ยอย่างต่อเนื่องได้เนี่ยคุณก็จะกลายเป็นเรื่องประมาทเนี่ยนะแล้วความรู้มันก็จะค่อยๆเนี่ยเจือจางลงอ่ะขอให้ทุกท่านนะคะเริ่มนั่งได้แล้วค่ะนะนวดขมับเดี๋ยวขอไปชิงช่องแป๊บ
sorry ขอให้ทุกท่านนั่งต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าหายใจลึกๆเป็นครั้งคราวขอให้ทุกท่านสังเกตนะคะว่าในขณะที่เรากำลังเนี่ยดูลมหายใจดูการเคลื่อนไหวดูความรู้สึกส่วนกายที่อาจารย์ไม่ได้เน้นให้บริกรรมให้ใช้ตาใจเนี่ยดูไปเฉยๆโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรในหัวสภาวะนี้คือสภาวะของฐานที่4แล้วคุณรู้ไหมสภาวะนี้เนี่ยก็คือการรับผัสสะที่บริสุทธิ์แล้วสังเกตดูนะคนที่จะเห็นได้ชัดในหัวของเขาจะเงียบในหัวของเขาว่าถ้าคนที่ในหัวเงียบอย่างเงี้ยถ้าคนที่ในหัวเนี่ยเงียบเขาก็จะเห็นได้ชัดแต่คนที่จะเห็นไม่ชัดแล้วไม่เข้าใจก็คือคนที่ในหัวขณะนี้นะคะยังเต็มไปด้วยเจอรี่เสียงเจอรี่ของตัวเองอะที่ยังคุยอยู่กับตัวเองนู่นนั่นนี่ถ้ากลุ่มนี้ก็จะยังไม่เข้าใจเพราะข้างในเนี่ยมันเยอะแต่สำหรับบางคนนะคะที่เมื่อพอหลับตาตบๆตีๆทุบๆรูปๆแล้วอะในหัวเนี่ยมันเริ่มเงียบแล้วคุณก็ยังคงทำเนี่ยต่อไปในขณะนี้ซึ่งเป็นการทำแบบฐานที่1 2แต่ที่จริงเนี่ยตรงนี้เนี่ยอาจารย์ได้สร้างทางลัดให้ทำอย่างฐานที่4แต่ตอนแรกไม่ได้บอกไงเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนของการลดประชากรของเจอรี่ออกไปก่อนก็เลยไม่พูดแต่วันนี้เนี่ยก็อยากจะพูดให้สังเกตใครก็ตามที่ข้างในใจเนี่ยเงียบแล้วคุณดูนะคะขณะนี้เนี่ยคุณกำลังดูลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์แล้วซึ่งสภาวะนี้เป็นสภาวะของฐานที่4ผัสสะบริสุทธิ์ซึ่งสภาวะนี้เป็นนิพพานแล้วสภาวะนี้คือการอยู่กับนิพพานแล้วเห็นไหมคะว่ามันมีแค่นี้เองแล้วถ้าคุณเข้าใจอย่างนี้เนี่ยคุณก็เอาการปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยไปอยู่กับชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือการปฏิบัติที่เอานิพพานเป็นที่พึ่งในลักษณะเช่นนี หยุดรูปได้แล้วนะคะแล้วก็ดูลมหายใจดูความรู้สึกหึ่มๆปักลงไปเนี่ยสักแต่ว่าเห็นอาการอย่างนี้แหละคือสักแต่ว่าเห็นหรือ
เห็นตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆตามที่มันเป็นอย่างนั้นเองใครที่ประชากรของเจอรี่ยังไม่ได้ลดลงนะคะเราเอาแรงๆอีกครั้งหนึ่งนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าตบแขนอีกข้างหนึ่งตบตัวแล้วก็ตบขาโอเคค่ะทีนี้ดูลมหายใจดูอาการหึ่มๆอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์แล้วก็ให้รู้ว่าประสบการณ์ทั้งหมดนี้เรียกว่านิพพานเนี่ยลมหายใจก็คือทำตัวนั้นอาการหึ่มหึ่มจากการตบตบตีตีก็คือทำตัวนั้นทำตัวนั้นอันเป็นตัวเพ่งของฐานที่4ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมก็คือทุกอย่างอย่าออกจากบ้านไปกับเจอรี่นะมาถึงตอนนี้ก็หวังว่าหลายๆท่านคงจะเริ่มเห็นช่องว่างของใจชัดเจนแล้วนะคะบางคนก็อาจจะเห็นได้นานขึ้นแต่บางคนก็ยังอาจจะมีเจอรี่นะคะหลงเหลืออยู่บ้างแต่ก็เบาลงอ
แล้วก็สังเกตนะคะสำหรับคนที่อยู่กับช่องว่างของใจแล้วอะคุณเห็นไหมคะว่าสิ่งที่หายไป มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นคือเจอรี่ของเราแต่ทุกอย่างยังคงอยู่ทุกอย่างที่อยู่ในโลกข้างนอกอ่ะในโลกของสสารในโลกของกายภาพยังไม่ได้หายไปไหนอยู่ครบเหมือนเดิมสิ่งเดียวที่หายไปที่เป็นศูนย์คือเจอรี่เจอรี่หายไป เป็นผลโดยตรงของการเอาสติมาปักที่ฐานหรือการพาตัวใจกลับบ้านของเราฉะนั้นเมื่อเข้าสู่ความว่างตรงนี้แล้วอะดูให้ดีนะผัสสะการรับรู้ของคุณตอนนี้เรายังหลับตาฉะนั้นการรับรู้ในเรื่องเสียงกลิ่นรสสัมผัสล้วนเป็นการรับรู้อย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์อย่างเช่นความรู้สึกของแผ่นก้นที่กำลังกดอยู่บนที่นั่งของเราอะเห็นไหมคะคุณก็ยังเห็นน่ะนี่แหละคือการเห็นตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆคุณกำลังเห็นตามที่มันเป็นอย่างนั้นเองนี่คือการเห็นสักแต่ว่าเห็นรวมทั้งเสียงด้วยสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่าเสียงนี่คือการรับรู้อย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์จะต้องเป็นการรับรู้ที่ไม่มีเสียงในหัวที่มาเรียกชื่อสิ่งที่เรารับรู้ว่าคืออะไรไม่มีการเรียกชื่อไม่มีไม่มีฉลากใดๆทั้งสิ้นดูสภาวะให้ดีนะคะแล้วที่จริงเนี่ยมันเป็นสภาวะที่มันธรรมดาสุดแสนจะธรรมดามากเลยผัสสะบริสุทธิ์คือนิพพานผัสสะบริสุทธิ์คือพระเจ้าผัสสะบริสุทธิ์คือสัจธรรมสูงสุด ผั
ัสสะบริสุทธิ์อันนี้เนี่ยก็คือพรมแดนสุดท้ายของจักรวาลล่ะที่ไม่มีอะไรไปเหนือกว่านี้เนี่ยได้อีกแล้วในคลิปของเจราดีนเมื่อวานนี้นะคะที่คุณแอลบาไวแมนกำลังสะกดจิตเขาแล้วเขาก็เข้าไปเนี่ยรับความรู้นะคะจากต่างมิติที่อยู่ข้างบนเนี่ยเยอะแยะเลยซึ่งจิตวิญญาณข้างบนเขาก็รู้ปัญหาเนี่ยของโลกสิ่งหนึ่งที่คุณเจราดีน ได้พูดถึงเนี่ยนะคะบ่อยว่ามนุษย์เนี่ยที่อยู่บนโลกเนี่ยจะช่วยตัวเองยังไงจะป้องกันตัวเองอย่างไรนะคะมีอยู่จุดหนึ่งที่เขาใช้คำว่า you must not be judgmental ก็คือจะต้องไม่ตัดสินการที่จะช่วยตัวเองได้ให้ปลอดภัยเนี่ยจะต้องไม่ตัดสิน no judgment ไม่ว่าเราจะรับรู้เนี่ยเรื่องอะไรความคิดอะไรของคนอื่นเนี่ยเราจะต้องรับรู้โดยไม่มีการตัดสินใดๆทั้งสิ้นนี่คือคำแนะนำที่เบื้องบนเขาให้มาคุณแอลบาไวเมนก็เลยพูดต่อว่าแต่นี่เป็นการปฏิบัติที่ยากมากนะที่เราจะรับรู้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยโดยไม่มีการตัดสินใดๆทั้งสิ้นคือมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะที่จะตัดสินดีชั่วอยู่เสมอตัดสินว่าฉันเห็นด้วยฉันไม่เห็นด้วยอันนี้เป็นธรรมชาติแต่เราจะไม่ไปตัดสินเรื่องใดๆเนี่ยได้อย่างไรคุณเจราดีนก็ตอบมาก็คือจิตวิญญาณเบื้องบนก็ตอบมาว่าก็ต้องโดยการทำสมาธินะคะแล้วก็คือจบแค่นั้นนี่คือคำแนะนำแต่ทีนี้เนี่ยมันยังไม่มีการอธิบายว่าการทำสมาธิจะพาเราเนี่ยไปสู่การไม่ตัดสินเรื่องใดๆเนี่ยได้อย่างไรฉะนั้นส่วนนี้นะคะอาจารย์ก็พาพวกเราเนี่ยเจาะเข้ามาถึงรายละเอียดของการปฏิบัติการที่เราจะไม่ตัดสินอะไรได้อย่างง่ายๆนะไม่ว่าเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเรื่องโควิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่การที่จะไม่ตัดสินว่าดีชั่วเข้าข้างหรือไม่เข้าข้างชอบหรือไม่ชอบตรงนี้เนี่ยคุณจะไม่มีทางทำได้ถ้าไม่สามารถเข้าถึงจุดของความว่างถ้าไม่สามารถเข้าถึงจุดของผัสสะบริสุทธิ์ได้แล้วเรื่องการไม่ไปตัดสินคนจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้จะเป็นเรื่องที่เหลือแต่คำพูดเท่านั้นจิตวิญญาณต่างมิติรวมทั้งผู้เจ้าของเราด้วยท่านก็ได้สอนเรื่องสมาธิแล้วสอนเรื่องสติปัฏฐานแล้วแต่ทำไมคนที่รู้เรื่องสติปัฏฐานรู้เรื่องการทำสมาธิวิปัสสนาก็มีมากมายในโลกนี้แต่ทำไมเราจึงยังหนีไม่พ้นการตัดสินการเห็นด้วยการไม่เห็นด้วยอยู่เสมอรวมทั้งคนที่ทำสมาธิวิปัสสนาด้วยฉะนั้นตรงนี้คุณเห็นไหมคะว่ามันยังมีรายละเอียดไม่ใช่ไปบอกว่าทำคือต้องบอกแหละว่าต้องทำสมาธิแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่สามารถบอกเขาจนถึงจุดของความว่างได้
จุดของการรับรู้ทุกอย่างอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์ได้แล้วอะเราก็ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ในเรื่องการไม่ตัดสินใครไม่ตัดสินคนไม่ตัดสินเหตุการณ์เราทำไม่ได้เพราะว่าเจอรี่เป็นสิ่งที่แนบสนิทกับเรามากมันเป็นส่วนหนึ่งของขันห้าเป็นส่วนหนึ่งของแท่งชีวิตนี้เราไม่สามารถที่จะเอาเจอรี่เนี่ยออกได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ยทำสมาธิจิตวิญญาณข้างบนก็สอนให้เราทำสมาธิบอกให้เราทำสมาธิแต่ไม่ได้บอกต่อว่าเราจะต้องทำให้ตัวเองมาถึงจุดที่มันว่างจากเจอรี่การไม่ตัดสินคนจึงจะเกิดขึ้นได้ในขณะนั้นๆตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องเข้าใจแล้วก็มีสภาวะด้วยฉะนั้นคุณดูนะคะในขณะนี้เนี่ยคุณอยู่กับความว่างเมื่อคุณอยู่กับความว่างที่ไม่มีเจอรี่ในหัวผัสสะของคุณก็จะบริสุทธิ์เมื่อผัสสะของคุณบริสุทธิ์เนี่ยได้เช่นนี้ตรงนี้แหละคือการไม่ตัดสินอะไรต่ออะไรแล้วอาจจะมีคนเนี่ยเอาเรื่องราวนะของเรื่องโควิดซึ่งมันอาจจะจริงอาจจะไม่จริงเรื่องของวัคซีนนะอาจจะดีอาจจะไม่ดีเนี่ยมาบอกกับคุณถ้าคุณยังมีเจอรี่อยู่คุณจะไม่มีทางที่จะไม่ตัดสินไม่เข้าข้างไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องวัคซีนเนี่ยข่าวตอนนี้เนี่ยมันก็เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยว่าหมอบางคนก็บอกว่าตัวเขาเองเขาจะไม่ฉีดต้องรอก่อนรอให้คนอื่นก่อนนะกลุ่มคนที่เป็นผู้ผลิตวัคซีนเองเขาก็ไม่ฉีดนะแล้วเขาก็บอกว่าเรื่องของวัคซีนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดจะต้องมีเวลา 2-3 ปี 4 ปีเพื่อที่จะทดลองก่อนว่ามันใช้ได้ไหมฉะนั้นเขาก็จะไม่ฉีดให้คนอื่นฉีดไปก่อนเป็นหนูตะเภาไปก่อนเนี่ยแล้วเรื่องอย่างนี้เนี่ยเมื่อคุณเนี่ยรับฟังแล้วมันจะมีหรือที่คุณเนี่ยจะไม่เข้าไปตัดสินว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับการอยู่การตายเนี่ยของเราฉะนั้นการที่จะไม่ตัดสินอะไรเนี่ยมันทำได้ทางเดียวเท่านั้นแหละก็คือว่าขณะนั้นคุณจะต้องอยู่กับผัสสะบริสุทธิ์คุณจะต้องอยู่กับสภาวะที่มันว่างจากความคิดว่างจากเจอรี่อย่างแท้จริงเท่านั้นคุณจึงจะไม่ตัดสินเรื่องเหล่านี้เนี่ยได้คุณจะต้องมีสภาวะจริงๆไม่ใช่พูดไปอย่างนั้นเนี่ยเรื่องการไม่ตัดสินเนี่ย non-judgmental เนี่ยโหเป็นเรื่องที่พูดอย่างกว้างขวางมากเลยแต่คนทำไม่ได้จริงๆหรอกมันไม่มีทางทำได้แม้จะไม่ตัดสินออกมาเป็นคำพูดแต่เลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะตัดสินเนี่ยข้างในหัวเจอรี่เนี่ยมันตัดสินเข้าไปอย่างรวดเร็วมากอยู่แล้วล่ะฉะนั้นคุณต้องมองให้ออกนะคะว่าผัสสะบริสุทธิ์เรื่องเดียวช่องว่างของใจเนี่ยเรื่องเดียวเรื่องนี้นี่แหละที่มันจะเป็นจุดจบของทุกปัญหาทุกปัญหาเลยอีหลอกขอบแขกทุกอย่างเลยต้องบอกทุกอย่างเลยแหละมันจะไปจบตรงนั้นน่ะเพราะความคิดทุกอย่างมันจะหายไปกับนี่ปัญหาทุกอย่างมันจะหายไปกับความคิดแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการหนีปัญหาไม่ใช่ตรงนี้เป็นทางออกของธรรมชาติที่ให้มา
มันเป็นกลไกของธรรมชาติกลไกของจักรวาลจุดจบตรงนี้คือพรมแดนสุดท้ายของจักรวาลฉะนั้นเรื่องผัสสะบริสุทธิ์นี่มันไม่ใช่เกี่ยวข้องกับแค่ชาวพุทธเท่านั้นนิพพานไม่ใช่เกี่ยวข้องกับชาวพุทธเท่านั้นนี่คือสาเหตุที่อาจารย์เนี่ยจะต้องให้คำศัพท์นะคะให้มารองรับกับศาสนิกอื่นด้วยให้รู้ว่าสภาวะว่างอันนี้เนี่ยเรียกว่านิพพานก็ได้เรียกว่าเต๋าก็ได้เรียกว่าพระเจ้าก็ได้เรียกว่าต้นไม้แห่งชีวิตก็ได้ the tree of life นะเรียกว่าสวนอีเดนของพระเจ้าก็ได้เรียกว่าสัจธรรมสูงสุดก็ได้สำหรับคนไม่เชื่อศาสนาแล้วตรงนี้แหละคือซอร์สตรงนี้มันเป็นเรื่องครอบจักรวาลเลยสำคัญที่สุดเลยแล้วจุดนี้เท่านั้นน่ะที่จะทำให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาทุกอย่างโดยที่ไม่ตัดสินแต่เรื่องนี้นะคะมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเป็นเรื่องเฉพาะตัวคือถ้าคุณรู้เรื่องของช่องว่างสามารถเอานิพพานเนี่ยเป็นที่พึ่งได้เอาช่องว่างของใจเนี่ยเป็นที่พึ่งได้แล้วนะมันจะมีผลกระทบกับชีวิตของคุณเนี่ยในแง่ที่ว่าไม่เพียงแต่การไม่ตัดสินคุณอาจจะตัดสินไปตามเกมของโลกก็ได้เวลาที่คุณน่ะคุยกับหมู่คนที่เขากำลังถกเรื่องการเมืองถกเรื่องศาสนาถกเรื่องโควิดนะคะอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยคุณจะมานั่งซื่อบื้อโดยที่บอกว่าฉันไม่ตัดสินอะไรฉันไม่มีความคิดไม่มีความเห็นเนี่ยคุณก็ถูกตำหนิถูกวิจารณ์อีกนั่นแหละฉะนั้นมันก็จำเป็นเนี่ยที่บางครั้งคุณจะต้องแสดงความคิดเห็นออกไปบ้างที่คุณจะเห็นด้วยก็ได้ไม่เห็นด้วยก็ได้นะคะแต่ตรงนี้แต่ข้างในจริงๆของคุณเนี่ยกลับเป็นเรื่องที่คุณไม่ตัดสินข้างในจริงๆของคุณเนี่ยกลับเป็นเรื่องที่คุณเนี่ยอยู่กับความว่างจริงๆที่ไม่ตัดสินเข้าใจไหมนะคะเพราะคุณไม่ตัดสินเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นเรื่องเดียวกับความรักที่ไม่มีเงื่อนไขด้วยเรื่องเดียวกันโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องพูดกับคนเลยว่าฉันไม่ตัดสินเพราะไม่มีใครเชื่อคุณก็ใช่ไหมเรื่องความรักก็ไม่ต้องไปบอกเขาเพราะเขาไม่เข้าใจแล้วจะไม่เชื่อคุณด้วยแต่มันจะมีผลกับตัวคุณเนี่ยในแง่ที่ว่าผัสสะบริสุทธิ์ตรงนี้นิพพานพระเจ้าตรงนี้มันจะมาปกป้องคุ้มครองคุณในทุกเรื่องมันจะทำให้ความหวาดกลัวของคุณเนี่ยหายไปเข้าใจไหมโดยเฉพาะเรื่องวัคซีนเนี่ยคุณจะสามารถตัดสินใจเนี่ยข้างในของตัวเองได้ว่าคุณจะไม่รับวัคซีนและคุณก็จะไม่กลัวด้วยว่าคุณจะติดหรือคุณจะไม่ติดมันจะไม่มีความกลัวพวกนี้เนี่ยเข้ามาว่าโอ้ถ้าฉันไม่รับวัคซีนฉันอาจจะไปติดโควิดก็ได้แล้วฉันอาจจะนะไปแพร่เชื้อให้คนอื่นก็ได้แต่คนอื่นเขาก็อาจจะตัดสินคุณเนี่ยว่าเนี่ยไม่รับวัคซีนเนี่ยเห็นแก่ตัวแล้วถ้าติดเชื้อโควิดเนี่ยเอาไปให้คนอื่นน่ะคุณจะไม่มีทางชนะหรอกคุณในเรื่องของเจอรี่นะคะเจอรี่เนี่ยมันเป็นเรื่องของคู่หยินกับหยางเรื่องหยินกับหยางของคู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกพระเจ้าใช้คำว่าโลกธรรมของคู่มันจะหนีพ้นจากเรื่องของคู่เนี่ยไม่ได้มันเป็นเรื่องโลกธรรมโลกียธรรมในขณะที่เรื่องความว่างเรื่องนิพพานภาษาพระเขาใช้โลกุตตรธรรมที่เขาแปลว่าเหนือโลกที่จริงมันไม่ได้เหนือแบบลูกโลกอะไรหรอกมันแค่เหนือความคิดเหนือหยินเหนืออย่างความคิดหรือเจอรี่จะอยู่ในแวดวงของหยินกับหยางเสมอไป
ฉะนั้นแม้คุณจะไม่ตัดสินของตัวเองแต่ไม่มีใครเชื่อคุณไม่มีใครที่จะแล้วเขาก็จะมาตัดสินคุณด้วยเพราะของเขาเนี่ยมันยังไงก็ต้องอยู่กับเจอรี่เมื่ออยู่กับเจอรี่ก็ต้องอยู่กับของคู่ที่จะต้องมีดีกับชั่วที่จะต้องเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันไม่มีอะไรที่เป็นกลางได้อย่างแท้จริงในโลกของของคู่เข้าใจไหมมันไม่มีนะคะแต่ในโลกของความว่างในโลกของนิพพานที่ไม่มีเจอรี่เข้ามายุ่งตรงนี้คุณจึงจะรักคนได้คุณจึงจะไม่ตัดสินได้ฉะนั้นในเรื่องส่วนตัวเนี่ยของคุณถ้าคุณนะคะสามารถอยู่กับภาษาบริสุทธิ์อยู่กับความว่างอยู่กับนิพพานอยู่กับพระเจ้าได้เช่นนี้จะต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องปัจเจกมากๆเลยที่คุณจะอยู่เหนือความหวาดกลัวคุณสามารถที่จะตัดสินใจที่จะไม่รับวัคซีนแล้วคุณก็ไม่กลัวด้วยว่าจะติดแล้วคุณก็อาจจะถูกตัดสินจากคนอื่นแม้คุณจะถูกวิจารณ์ถูกตัดสินจากคนอื่นถูกคนอื่นเขาว่าเอาว่าไม่รับผิดชอบนะคะคำวิจารณ์เหล่านั้นก็จะกลายเป็นการรับรู้อย่างเป็นภาษาบริสุทธิ์ของคุณไปอีกเช่นกันโดยที่คุณไม่เอาคำวิจารณ์เหล่านั้นเนี่ยมาเซาซีกับตัวเองมาทำให้ตัวเองเป็นทุกข์คือทุกอย่างนะคะมันจะถูกกันออกไปหมดเลยถูกกันออกไปหมดเลยเพราะความว่างอันนี้คือจะไม่มีเจอรี่ตัวไหนที่สามารถที่จะมาเจาะเข้ามาสู่ความว่างอันนี้ได้ฉะนั้นคุณก็จะปลอดภัยในท่ามกลางความว่างจากเจอรี่แต่ในขณะเดียวกันคุณต้องหัดเล่นเกมของโลกเป็นถ้าเขาต้องการความเห็นจากคุณคุณออกความเห็นไปคุณพูดไปเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยแต่ความเห็นของคุณนะคะจะต้องอยู่ในอยู่บนแพลตฟอร์มอยู่บนพื้นที่ที่จะช่วยนำพาให้คนเข้ามาสู่ความว่างหรือนิพพานได้ง่ายขึ้นได้ใกล้ขึ้นตรงนี้แน่นอนอยู่แล้วคุณจะไม่ไปออกความเห็นที่จะทำให้คนนะคะยิ่งห่างไกลนิพพานยิ่งเฉยชัยออกไปจากนิพพานอันนั้นเป็นเรื่องของพวกขนโคที่ยังไม่รู้อะไรเขาก็จะทำอย่างนั้นแต่สำหรับคนอย่างคุณที่รู้เรื่องนิพพานแล้วรู้เรื่องความว่างรู้เรื่องผัสสะบริสุทธิ์แล้วถึงแม้คุณกำลังเล่นเกมของโลกที่จะต้องออกความเห็นที่จะต้องมีการวิจารณ์แต่ความเห็นหรือคำวิจารณ์เหล่านั้นหรือคำแนะนำเหล่านั้นล้วนจะเป็นเรื่องที่ช่วยนำพาคนให้เข้ามาใกล้พรมแดนของความว่างเข้ามาใกล้พรมแดนของพระนิพพานได้มากขึ้นตรงนี้แน่นอนอยู่แล้วมันจะกลายเป็นเรื่องธรรมชาติมากเป็นเรื่องธรรมชาติมากแต่ก็มีเหมือนกันว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครที่พูดเก่งหรือไม่เก่งนะคะแต่ถ้าใครที่อธิบายไม่เก่งบรรยายไม่เก่งพูดไม่เก่งก็อาจจะพูดมากไม่ได้ก็เรียกว่านิ่งเฉยนะคะนิ่งเฉยของตัวเองไปแล้วก็เนี่ยอยู่กับความว่างฉะนั้นความว่างตรงนี้นะคะความว่างก็คือนิพพานความว่างคือพระเจ้าความว่างคือสัจธรรมฉะนั้นถ้าใครทำได้นะคะสภาวะนี้เนี่ยมันจะปกป้องคุ้มครองคุณนะคะทุกทิศทุกทางเลยทุกทิศทางเลยเนี่ยโดยเฉพาะการหวาดปกป้องคุณเนี่ยจากความหวาดกลัวขณะนี้โลกของเรานะคะถูกบรรยากาศของความหวาดกลัวนะคะครอบคลุมเอาอย่างหนักหนาสากันมากเลยหนักหนามากเลยกลัวโควิดกลัวตายกลัวไม่มีเงินกลัวไม่มีอาหารข้างหน้ากินเข้าใจไหมกลัวที่จะตกงานกลัวว่าอนาคตจะเป็นยังไงเนี่ยความกลัวเนี่ยอยู่รอบด้านเรา
แต่คนที่สามารถอยู่กับความว่างได้อยู่กับนิพพานได้เนี่ยความกลัวพวกนี้เนี่ยจะเข้ามาปะทะเขาไม่ได้เลยไม่ได้เลยฉะนั้นตรงนี้แม้จิตวิญญาณข้างบนนะคะเนี่ยที่พูดผ่านมนุษย์เนี่ยผ่านคุณเจอร์ดีนพวกนี้ท่านก็รู้คำตอบแล้วอะท่านรู้คำตอบแต่การพูดเนี่ยพูดไปแค่นี้ว่าเราจะต้องไม่ตัดสินคนเราจะต้องทำสมาธิคือมันยังไม่เพียงพอไม่เพียงพอที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเข้าใจได้ว่าเราจะทำถึงจุดนั้นเนี่ยได้อย่างไรฉะนั้นตรงนี้ล่ะค่ะเป็นงานเป็นหน้าที่ของอาจารย์สุภวรรณนะคะที่จะต้องพาพวกเรานะคะซอยเข้าไปเนี่ยสู่รายละเอียดเลยของการฝึกสติปัฏฐานเห็นไหมมันไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่เขารู้กันทั่วทั้งจักรวาลเนี่ยนะก่อนในยุคคัมภีร์พระเวทเขาก็ทำเรื่องสมาธิกันมาแล้วอะอานาปานสติพระพุทธเจ้าก็มาทำเรื่องสมาธิมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยการเนี่ยมีแยกให้เป็น4ฐานเลยสติปัฏฐานเนี่ยให้เป็น4ฐานเลยเอาทำ2ฐานแรกก่อนทำหยาบๆไปก่อนเพื่อที่จะลดประชากรเจอรี่เพื่อที่จะเริ่มเห็นช่องว่างของใจที่จะมาต่อสู้กับเจ้าเจอรี่ทีละตัวจนกระทั่งเห็นมายาของเจอรี่แล้วก็ปล่อยวางไปเพื่อเข้าสู่ฐานที่4ผัสสะบริสุทธิ์เข้าสู่ความว่างเข้าสู่นิพพานตรงนี้คุณก็จะปลอดภัยเนี่ยพระพุทธเจ้านะคะที่ท่านมาเนี่ยที่จะมาทำเรื่องสมาธิเนี่ยให้มันแตกฉานมากขึ้นให้มันละเอียดมากขึ้นให้คนเนี่ยมีวิธีการที่จะทำได้ชัดเจนมากขึ้นเนี่ยโดยการเนี่ยวางเนี่ยฐาน1ฐาน2เนี่ยอันนี้เป็นยุทธศาสตร์เป็น strategy ที่จะทำช่วยให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงฐานที่4ทำตัวนั้นนั่นเป็นตัวเพ่งของฐานที่4เนี่ยนะคะแล้วยังพูดเรื่องตถะตาเนี่ยตามที่มันเป็นอย่างนั้นเองเนี่ยสอนพาหิยะนะคะที่ไปหลอกลวงชาวบ้านเนี่ยนะพอพาหิยะเนี่ยถูกเจ้าเจอรี่ตัวสำนึกผิดเนี่ยรุมเอาก็รีบหาพระบรมศาสดาจนหาท่านเจอท่านก็สอนสั้นๆเลยเอาพาหิยะนะเมื่อเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ได้ยินกลิ่นสักแต่ว่ากลิ่นรสสักแต่ว่ารสสัมผัสก็สักแต่ว่ารู้สัมผัสถ้าพาหิยะทำอย่างนี้ได้แล้วพระนิพพานจะอยู่ไม่ไกลเลยอยู่เบื้องหน้าแค่นี้เองนี่ก็คือเรื่องตถะตาตามที่มันเป็นอย่างนั้นเองเรื่องเดียวกันเห็นไหมคะพระเจ้าก็พูดเรื่องนี้เนี่ยนี่ก็คือเรื่อง non judgmental ก็คือเรื่องการไม่ตัดสินเนี่ยคือสักแต่ว่ารู้เนี่ยนี่เป็นความรู้ของจักรวาลที่เขารู้กันมาพระพุทธเจ้าของเรามาทำให้มันชัดเจนมากขึ้นโดยแยกเนี่ยเป็น4ฐานแทนที่จะทำอานาปานสติเรื่องเดียวซึ่งเป็นยุคก่อนตรัสรู้ซึ่งเป็นผลพวงของเนี่ยยุคคัมภีร์พระเวทนะคะแต่ยังว่าอีกสติปัฏฐาน4เนี่ย 2,600 ปีผ่านไปเนี่ยมาถึงยุคของเรานะคะมันก็เบลอไปหมดอีกเช่นกันเบลอไปหมดคนก็นั่งกรรมฐานนั่งกรรมฐานก็คิดว่าเป็นเรื่องของเรื่องยากเรื่องเข้าฌานเป็นเรื่องยากเรื่องของพระเท่านั้นอะไรต่ออะไรซึ่งพระบางองค์เขาก็ไม่ทำนะพระทางสายอะไรอะพระบ้านน่ะในเมืองเขาก็ไม่ทำนะส่วนมากจะเป็นพระสายวัดพระป่าที่จะมาทำกันจริงจังแต่พระบ้านส่วนมากก็ไปทำตามประเพณีสวดมนต์ขึ้นบ้านใหม่ทำงานศพอะไรต่ออะไรพวกนี้เท่านั้นแต่จะไม่มาปฏิบัติอะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วก็ไม่สอนด้วยสอนไม่เป็นเห็นไหมคะมันเบลอกันไปหมดเลยเบลอกันไปหมดนะคะฉะนั้นตรงนี้นะคะอาจารย์สุภวรรณก็เลยพยายามเนี่ยมาทำเรื่องสติปัฏฐานนี้ให้มันชัดเจนมากขึ้นเนี่ยเจาะทีละฐานให้กับเรานะส่วนมากที่สอนกันมากที่สุดเนี่ยก็คือฐานที่3No สอนกันมากที่สุดก็คือฐาน1กับ2ฐาน1กับ2นะคะที่เรียกว่าโดยเฉพาะอานาปานสติเนี่ยเดินจงกรมเนี่ยนะคะเรียกว่าทำกันมากที่สุดแล้วก็ฐานที่3เนี่ยสอนน้อยลงละ
สอนน้อยลงก็ที่เขาเรียกว่าดูจิตดูจิตก็คือดูความคิดดูเจอรี่นั่นแหละ แต่พอถึงฐานที่สี่นะคะแทบจะไม่มีใครสอนไม่มีใครสอนเลยที่ฟังกันมานะคะไม่เคยมีใครสอนเรื่องฐานที่สี่อย่างเป็นกิจลักษณะ แม้มีการพูดถึงฐานที่สี่นะคะก็มักจะพูดตามตำรามากกว่าก็คือการพิจารณาข้อธรรมพิจารณาข้อธรรมพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอริยสัจสี่ไตรลักษณ์อะไรก็ว่าไปแต่ไม่มีการพูดถึงการปฏิบัติฐานที่สี่เนี่ยนะคะอย่างว่าที่เราจะอะไรคือธรรมตัวนั้นที่เป็นตัวเพ่งของฐานที่สี่ซึ่งอาจารย์เนี่ยสามารถพูดได้อย่างชัดเจนนะคะว่าธรรมตัวนั้นที่แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่าง everything เนี่ยก็คือทุกภาพทุกเสียงทุกกลิ่นทุกรสทุกสัมผัสนี่ก็คือสัพเพธรรมาละมันครอบคลุมทุกอย่างแล้วก็รับรู้มันอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์ตรงนี้นะคะก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่เจาะซอยเข้าไปเนี่ยในส่วนของรายละเอียดเพื่อที่จะมาเน้นเรื่องความว่างแล้วก็เอามาชนให้รู้ว่านี่แหละคือสภาวะนิพพานแล้วนี่คือสภาวะนิพพาน ที่เราสามารถพึ่งได้และตรงนี้เราก็สามารถที่จะปฏิบัติเรื่องการไม่ตัดสินคนปฏิบัติเรื่องการเรื่องความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขเนี่ยได้ด้วยเนี่ยมันมารวมอยู่ในสภาวะนิพพานที่มันว่างๆนี้ทั้งหมดเท่านั้นนะคะฉะนั้นถ้าไม่มีส่วนนี้เนี่ยที่ซอยเข้าไปในรายละเอียดในเรื่องของการปฏิบัติที่จะให้คนเข้าใจนะคะอาจารย์ก็พูดจริงๆว่าไม่รู้ว่าคนจะมารู้เรื่องนี้เนี่ยได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันเพราะอาจารย์ก็ติดเรื่องนี้เนี่ยมานานติดเรื่องที่สามารถทำให้ตัวเองนะคะสงบข้างในแล้วเนี่ยว่างแล้วแต่ไม่รู้ทำอะไรต่อแล้วก็ยังมีข้อธรรมที่ตัวเองเนี่ยไม่เข้าใจยังมีความสับสนในบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของนรกสวรรค์ตายแล้วไปไหนอะไรต่ออะไรเนี่ยกับเรื่องสวรรค์ในอกนรกในใจอ่ะถ้าสวรรค์ในอกนรกในใจมันอยู่ข้างในแล้วไอ้ข้างบนข้างล่างมันไม่มีเหรอนะที่ตายแล้วไปจริงๆเนี่ยมันมีหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยคนก็ยังสงสัยกันทั้งนั้นแหละแต่ตรงนี้แหละถ้าสมมุติว่าเราไม่สามารถเข้าถึงนิพพานเราไม่สามารถเข้าถึงความว่างเนี่ยจริงๆได้นะคะคุณจะไม่มีปัญญารู้เรื่องพวกนี้ไม่มีปัญญามันจะต้องมีคำถามนะคะอยู่ร่ำไปอย่างแน่นอนต้องมีคำถามอยู่ร่ำไปแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยถ้ายังไม่รู้เรื่องนิพพานถ้ายังไม่รู้ว่าความว่างตรงนี้เนี่ยคือนิพพานคุณก็หยุดการแสวงหาไม่ได้หยุดไม่ได้มันก็จะต้องแสวงหาเนี่ยนะคะแบกเป้แบกเต็นท์แล้วก็ปีนเขาเดินทางต่อไปมันจะไม่มีจุดจบเลยแล้วเราก็อาจจะตายไปโดยที่ไม่มีคำตอบพวกนี้ก็ได้นะคะแล้วก่อนที่เราจะรู้อะไรเราก็มุดกลับมาอีกเหมือนที่เรามุดกลับมาในชาตินี้ชาติก่อนมันอาจจะอยู่ในแพทเทิร์นอย่างนี้เลยเฝ้าปฏิบัตินะคะเพื่อที่จะต้องการไปนิพพานเพราะว่าเบื่อกับการมาเกิดเป็นมนุษย์เต็มทนแล้วอะมันทุกข์อะการเกิดทุกคราวเนี่ยเป็นทุกข์ร่ำไปอะใช่ไหมแล้วคุณก็เฝ้าอธิษฐานนะขอให้ไปนิพพานจะได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดแล้วนะคะแต่คุณก็ยังไม่ได้เจอครูบาอาจารย์ที่จะมาฟันธงให้คุณว่านี่แหละคือนิพพานหยุดแสวงหาแล้วจบแล้วคุณไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเข้าใจไหมนะคะแต่คุณไม่รู้คุณก็ตายไปโดยที่ยังไม่รู้แล้วคุณก็มุดกลับมาเอาความไม่รู้กลับมาแล้วคุณก็จะหาต่อไปอย่างนี้ฉะนั้นถ้าคุณไม่เชื่อนะคะว่าความว่างตรงนี้คือนิพพานคุณไม่จบเรื่องหรอกคุณก็ยังต้องแบกเป้ต่อไปนะคะวิ่งหาครูบาอาจารย์วิ่งหาครูบาอาจารย์จนกระทั่งมีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งใครก็ได้ที่คุณน่ะจะต้องยอมสู่ฮกแล้วยอมเชื่อท่านว่าจบการแสวงหาแล้วเข้าใจมั้ยนะคะภาษาบริสุทธิ์ตรงนี้คือหยุดการแสวงหาจบแล้วคุณ enjoy life ได้ละเพราะว่าถ้าคุณไม่ถึงจุดนั้นน่ะปัญหาคุณไม่จบ
แล้วระวังนะถ้าคุณตายไปโดยที่ยังไม่จบปัญหาตอนนี้นะเดี๋ยวคุณมุดกลับมาเดี๋ยวคุณมุดกลับมาซึ่งคุณมุดกลับมาอย่างนี้นับครั้งไม่ถ้วนละแต่ถ้าคุณเนี่ยสามารถที่จะยอมรับได้ว่านี่แหละภาษาบริสุทธิ์ช่องว่างตรงนี้คือนิพพานนิพพานังปรมังสูญจังถ้าคุณยอมรับได้แล้วคุณจบตรงนี้แล้วคุณพยายามเนี่ยมีสัมพันธ์กับสภาวะนี้บ่อยๆอยู่กับสภาวะนี้บ่อยๆทำบ่อยๆอย่างนี้เนี่ยไปเนี่ยเรื่อยๆแล้วก็มีการเตรียมตัวตายคือเตรียมตัวว่าเมื่อเหลืออีกสัก 2-3 นาทีเนี่ยก่อนตายคุณก็มาวางใจตัวเองให้อยู่กับสภาวะว่างนี้ซึ่งคุณทำได้ถ้าเพราะว่าอันนี้เป็นทักษะมันจะกลายเป็นเรื่องธรรมชาติล่ะถ้าคุณฝึกบ่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องธรรมชาติฉะนั้นอีกไม่กี่นาทีก่อนตายธรรมชาติเขาจะช่วยให้คุณเข้าสู่อาการโคม่าพอคุณอาการโคม่านี้เนี่ยก็คุณจะหลุดพ้นจากความเจ็บป่วยเจ็บปวดทางร่างกายล่ะมันจะเหลือแต่ทอมกับเจอรี่แล้วทองกับเจอรี่ช่วงนั้นเนี่ยแหละคุณจะสามารถที่จะเอาเจอรี่ออกได้ง่ายเลยแล้วคุณก็อยู่กับความว่างแล้วคุณก็อยู่อย่างนั้นน่ะจนกระทั่งเครื่องสุดท้ายเนี่ยไปถ้าคุณอย่างนี้เนี่ยคุณกลับบ้านแน่นอนกลับไปสู่ซอสกลับไปสู่ธาตุรู้อมตะดั้งเดิมเข้าใจไหมนะคะที่คุณไม่จำเป็นจะต้องกลับมาที่นี่อีกแล้วไม่จำเป็นถ้าคุณอยากกลับมาก็กลับได้นะถ้าคุณต้องการที่จะกลับอ่ะกลับมาเพื่อจะช่วยคนก็ยังได้อยู่แต่คุณก็ไม่จำเป็นคุณอาจจะไปเที่ยวที่อื่นต่อหรืออยู่ที่นิพพานตรงนั้นไม่ต้องไปไหนอ่ะอยู่แบบสบายๆตรงนั้นน่ะคุณเห็นไหมคะอาจารย์เนี่ยสามารถที่จะอธิบายเนี่ยไปได้จนถึงจุดจบมันต้องมีจุดจบคุณมันไม่ใช่ว่าเกิดมาครั้งหนึ่งเกิดมาชาติแล้วชาติเล่าก็มาแต่สร้างบารมีแล้วมันจะไปจุดจบที่ไหนอ่ะมันต้องจบค่ะจำเป็นต้องจบแล้วถ้าคุณจบตอนนี้เนี่ยได้ภาษาบริสุทธิ์ได้คุณจะเริ่ม enjoy life คุณจะสามารถเริ่ม enjoy life เนี่ยเริ่มสนุกสนานกับชีวิตเนี่ยสนุกสนานกับชีวิตทุกอย่างเลยนะสนุกตั้งแต่เริ่มหายใจก็สนุกเห็นท้องฟ้าเห็นนกก็อยู่แถวนี้นะนกเขาเรียกนกกระเรียนใช่ไหมนกกระเรียงนกกระเรียนเนี่ยที่ชอบมากินอะไรตามทุ่งนาเนี่ยเยอะเลยเขาเรียกสโต๊กหรือว่าพวกสโต๊กนะนั่นนกมันตัวใหญ่พอสมควรเลยนะคะปีกยาวๆขายาวๆแล้วมันก็อยู่ตามท้องนาเนี่ยเดี๋ยวบินไปพอมันบินผ่านโอ้โหว้าวอยากให้ครอบครัวมาเห็นสวยงามมากเลยนี่ๆๆคือการ enjoy life โดยที่ไม่ต้องไปลงทุนไม่ต้องไปหาเงินซื้ออะไรเนี่ย enjoy กับการมองท้องฟ้ามองดวงดาวมองพระอาทิตย์นะเก็บไอ้ใบไม้นะ enjoy กับลมที่มากระทบตัวนะยิ่งถ้าคุณได้ไปอยู่ในสถานที่ที่มันสวยงามมากยิ่งขึ้นโอ้โหยิ่งสุดยอดเลยแล้วชีวิตต่อจากนี้ไปนะมันเป็นโบนัสแบบตรงนี้อ่ะคืออริยทรัพย์ที่คนมองไม่ออกอ่ะเสียดายมากเลยอ่ะแต่มันมองออกไม่ได้ถ้าคุณไม่มีภาษาบริสุทธิ์มันมองออกไม่ได้ถ้าคุณไม่มีช่องว่างของใจแล้วมันก็มองออกไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้ฝึกสติปัฏฐานเห็นไหมมันก็เป็นอิทัปปัจจยตาของมันไปคุณต้องเริ่มจากการอะไรเริ่มจากการพบครูบาอาจารย์ก่อนเริ่มจากการมีกัลยาณมิตรที่จะพาคุณไปหาครูบาอาจารย์ที่สามารถสอนคุณเรื่องนี้ได้เราไม่ใช่แค่นั้นเองนั่นก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นแล้วคุณก็ต้องเอามาทำต่อเอามาปฏิบัติเอามาปฏิบัติจนกระทั่งเห็นช่องว่างของใจรับภาษาบริสุทธิ์ได้แล้วช่วงนั้นน่ะหลังจากนั้นน่ะชีวิตของคุณเป็นโบนัสคุณอาจจะไม่มีโภคทรัพย์เยอะอาจจะไม่มีเงินเยอะนะคะแต่คุณน่ะจะไม่จนในเรื่องอริยทรัพย์เลยไม่จนเลยคุณจะรวยมากรวยมากเลยเพราะว่าคุณสามารถที่จะอภิเชษนะอภิเชษ appreciate เนี่ยนะคะซาบซึ้งเนี่ยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่เบื้องหน้าของคุณตรงนี้คือการร่ำรวยอย่างมหาศาลฉะนั้นตรงนี้นะคะมันเป็นความรู้ที่ชาวโลกขาดอย่างรุนแรงแล้วขณะนี้เนี่ยที่เรากำลัง
มีปัญหาวิกฤตการณ์เนี่ยของโลกที่มันมากมายอย่างนี้นะคะการแก้ปัญหานะไม่ใช่แก้ปัญหาทางการเมืองไม่ใช่แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจแต่ต้องเป็นการแก้ปัญหาที่ต้องมีความรู้ทางด้านจิตวิญญาณเท่านั้นคือความรู้เนี่ยที่อาจารย์สุภวรรณเนี่ยให้ไปความรู้นี้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีในกลุ่มคนหมู่มากที่จะรีเซ็ตเนี่ยคือตั้งต้นใหม่ตั้งต้นการคิดใหม่ต้องเป็น paradigm shift เลยการคิดคอนเซ็ปต์ใหม่ฉะนั้นเป้าหมายชีวิตต้องชัดเจนเราต้องตั้งเป้าหมายชีวิตชัดเจนที่นิพพานตั้งเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนที่พระเจ้ากลับไปสู่ดินแดนพระเจ้าที่เต๋าที่สัจธรรมอะไรก็แล้วไปว่าไปแล้วก็เปลี่ยนระบบการศึกษาโดยเอาเรื่องของสติปัฏฐานเข้าไปจะต้องมีการฝึกสติปัฏฐานตรงนี้เนี่ยตรงนี้เราจะเปลี่ยนโลกได้ไม่ใช่ชั่วพริบตาหรอกแต่ในช่วง2 generation 3 generation อย่างมากเราน่าจะได้วิถีชีวิตใหม่ให้กับชาวโลกได้เป็นไปได้นะฉะนั้นสูตรสันติภาพโลกอยู่ที่สถาปันพาตัวใจกลับบ้านตอนนี้นะคะสถาปนิกเรากำลังออกแบบแล้วเราก็ใครอยากจะทำบุญที่จะทำจะอยู่บนแผ่นสเตนเลสนะคะเราจะต้องวางบนแผ่นโลหะสูตรสันติภาพโลกเนี่ยจะมีที่เดียวในโลกนี้ที่เดียวนะยังไม่เห็นมีใครให้สูตรสันติภาพโลกเลยนะไม่เคยได้ยินแต่สูตรอันนี้เนี่ยข้างบนเขาก็ให้มาเนี่ยแค่ผ่านอาจารย์เท่านั้นเนี่ย12ปีแล้วอะปี2008ปีที่ไปสอนที่ออริกอนนะคะถ้าเขาเอาสูตรสันติภาพโลกอันนี้เนี่ยไปใช้ทุกประเทศนะเขาจะสามารถเราจะสามารถภายใน2ถึง3 generation 3ชั่วอายุคนโลกจะเปลี่ยนเข้าไปสู่จะเรียกยูโทเปียก็ได้ดินแดนกลับประพฤกอาจจะไม่ใช่ภาษีอานเสียทีเดียวนะคะแต่วิถีชีวิตเนี่ยเปลี่ยนแล้วเงินอาจจะออกจากสมการชีวิตเนี่ยได้เลยได้มันไม่จำเป็นเงินเนี่ยมันเป็นเพียง facilitate เนี่ยทำให้วิถีชีวิตมันง่ายขึ้นเท่านั้นนะคะคือแทนที่จะเอาแทนที่จะเอาถ้วยใบหนึ่งไปแลกกับน้องไก่ซึ่งไอ้คุณค่ามันก็จะยังไงอะมากน้อยต่างกันมันยากกันนะที่จะอันไหนมันราคามากกว่าอันไหนอะคนผลิตถ้วยคนผลิตไก่ฉะนั้นอะเราเอาเงินแล้วกันเอาเงินเนี่ยมันเป็นตัวเชื่อมแล้วก็ตั้งคุณค่าว่าโอเคอันนี้ค่าแค่นี้อันนี้ค่าแค่นี้แล้วเราใช้เงินเนี่ยเป็น medium of exchange เข้าใจไหมเป็นตัวทางผ่านที่จะมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันนั่นคือเป้าหมายของการมีเงินตั้งแต่แรกแต่ว่าเพราะมีเงินตรงนี้มันก็เลยการช่อชนจึงเกิดจากพวกเนี่ยนายธนาคารพวกที่พิมพ์เงินออกมาพวกนี้พวกเขาเนี่ยรู้ต้นทุนของการพิมพ์เงินพวกนี้เนี่ยออกมาเนี่ยต้นทุนแค่10สลึงนะแต่พอเขามาขายให้เราเนี่ยผ่านธนาคารเนี่ยเขาขายหน้างานขายหน้างานนี่ตามแบงค์เลยตามแบงค์เนี่ยใช่ไหมแผ่นละ 1,000 เนี่ยนะคะค่าพิมพ์เขา10สลึงเท่านั้นเองอันนี้สมมุตินะ10สลึงแต่เขาขายเรา 1,000 นึงไม่ใช่ขาย 1,000 นึงขาย 1,000 กับ100บาทเขาต้องเก็บดอกเบี้ยไป10%ตรงนี้เป็นการช่อฉนแบบโอ้ยเป็นการหลอกลวงระดับโลกเลยที่ไม่มีใครเชื่อพอใครตื่นรู้เรื่องนี้นะเฮ้ยเป็นไปไม่ได้แต่นี่แหละคือเรื่องจริงคุณต้องอ่านนะดีนะที่ฉันกลับบ้านเป็นตรงนี้แหละกลุ่มคนสามัญเขาถึงไม่ปล่อยความรู้เรื่องนี้ออกมาพอมาถึงเรื่องเงินก็ให้คุณรู้เรื่องเดียวว่ากู้ไปเยอะๆเป็นหนี้เยอะๆแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยแค่นั้นเขาให้เรารู้แค่นั้นเองอ่ะกู้ไปแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยคืนเขาตรงนี้เขากำลังทำนาบนหลังขุดเลือดเนี่ยจากหินเลยโหดมากเป็นการฆ่าคนที่โหดมากนะคะคุณต้องตื่นรู้นะคะตื่นรู้หนังสือเล่มนี้หนังสือเสียงก็มีหนังสือ PDF ก็มีนะคะเนี่ยกว่าอาจารย์จะเขียนเรื่องนี้เนี่ยออกมาได้เนี่ยนะคะ
ค้นคว้าต้องเข้าไปเรียนคณะเศรษฐศาสตร์นะคะกับมหาวิทยาลัย YouTube 5ปี 5-6 ปีจบออกมาเขียนหนังสือเรื่องเล่มนี้ได้พอเขียนเสร็จถูกข้องบนถูกพวกฝ่ายมืดทำลายอีกปี2016 2นอกทุนเนี่ยถูกทำร้ายอีกเพราะหนังสือเล่มนี้เขาเอาเราตายเลยเกือบตายช่วงนั้นเกือบตายนะฉะนั้นคุณแค่ให้รู้เข้าใจไหมเพราะการที่คุณรู้เรื่องกลไกของเงินนี่นะมันจะทำให้ธาตุรู้ของคุณเนี่ยสว่างกว่าคนที่ไม่รู้ฉะนั้นถึงแม้คุณยังพูดไม่เป็นอะไรแต่อะไรแค่ตื่นรู้เท่านั้นเองเนี่ยenergy ของการตื่นรู้ตรงนี้เนี่ยมันจะ radiant ออกไปแล้วมันจะไปต้านกับพลังฝ่ายมืดได้แค่ให้ตื่นรู้เท่านั้นให้รู้กลไกพวกนี้ฉะนั้นขอความกรุณาอ่านเรื่องดีนะที่ฉันกลับบ้านเป็นนะคะท่านในก่อนอวิชชาเนี่ยมีบทเดียวแต่อ่านบทนั้นก่อนก็ได้แล้วคุณก็ไปอ่านเล่มใหญ่เพราะบทนี้เนี่ยเขียนใน5-6 ปีต่อมาเนี่ยนะคะมันสามารถมันเหมือนกับว่าเป็นคำนำที่จะอธิบายหนังสือเล่มนี้ได้ดีขึ้นแล้วความรู้มันก็พัฒนาคุณจะได้เห็นภาพที่มันชัดเจนเข้าใจได้ง่ายขึ้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็กลับมาสู่เรื่องของสู่สันติภาพโลกนะคะสถาปนิกของเราเนี่ยพยายามที่ออกแบบแล้วก็ทำให้เสร็จแล้วก็ใหญ่พอสมควรนะ3เมตรนะนะคะเราจะติดไปที่สถาบันพาตัวใจกลับบ้านสารยามจะเป็นแผ่นโลหะสู่สันติภาพโลกเราขอให้ช่วยกันนะคะค่าใช้จ่ายพอสมควรนะถ้าใครอยากจะทำบุญช่วยกันหยอดที่จะทำให้มันออกมาเนี่ยให้มันเสร็จเร็วก็จะดีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอพักเสียงนะพูดมา2ชั่วโมงเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกตอนบ่าย2นะคะบ่าย2เดี๋ยวจะไปทานอาหารกลางวันกับทีมงานเชิญค่ะใครมีคำถามอะไรก็เขียนเข้ามาเนาะเขียนเข้ามาได้ค่ะ